กราบน้อมน้อมในพระผู้มีพระเจ้าพงนั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมน้อมในพระคุณทั้งผู้สังวาลเขมโกพระคุณทั้งหลวงพ่อสนองกตบุญโยและกราบขอโอกาสได้มาได้พระคุณพระพระครูปลัดกฤตศิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระทุกโลกครับขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายท่านกำลังรับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โดยมูลนิธิพุทธภูมิและก็ออกอากาศพร้อมกันทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธในคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็พร้อมทั้งสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโญแล้วก็สืบทอดเจตนารมณ์โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปลัดไพรินทร์ศิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันวันนี้เราทางรายการก็ได้รับเมตตาจากพระเดชคุณหลวงพ่ออุดมปริพุนโนซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านปรับตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนี่ก็เป็นสาขาพระธรรมทานเราส่วนอาตมาภาพพระอาจารย์ชัยศิริวิทโยเป็นผู้ดำเนินรายการรายการธรรมสว่างใจเป็นรายการสดแล้วก็วันนี้ก็เราจะออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ซึ่งก็ตรงกับวันเด็กแห่งชาติวันที่14มกราคม2560จะออกอากาศตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือมีข้อธรรมต่างๆที่จะถามก็รายการเราเป็นรายการสดเพราะฉะนั้นโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961163 024961163หรือจะโทรผ่านทางหลังไมค์ผ่านทางเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961160 024961160หรือจะฝากคำถามผ่านทาง SMS ได้ที่เบอร์422-1080 422-1080ครั้งละ3บาทแล้วก็ช่วงนี้จะได้ดูในพบกับท่านพระเดชคุณหลวงพ่ออุดมก่อนนะครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับครับนักควายมาตรการก็จะรับสุขญาติโยมที่ติดตามรับชมและรับฟังรายการธรรมะหัวใจในการตอบปัญหาธรรมอยู่เป็นประจำวันนี้ก็เป็นวันเด็กแห่งชาตินะที่วัดสังฆทานก็มีเด็กมาเยอะนะวัดก็เป็นที่มาสร้างบุญสร้างบารมีมาสร้างความดีกันทางผู้ใหญ่หรือก็ทั้งเด็กอ่ะต้องนำกันเข้าวัดมาบำเพ็ญบุญกุศลมาทำบุญใส่บาตรหรือว่ามาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วพระก็ทางวัดก็มีของขวัญแจกให้เด็กๆใช่ไหมครับเพื่อเป็นกำลังใจเพราะว่าเด็กวันนี้คือว่าเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าครับฉะนั้นทรัพยากรบุคคลปัจจัยสำคัญต้องเริ่มที่แม่แก้ที่พ่อก่อที่ลูกปลูกฝังที่ครูบาอาจารย์ฝากวิญญาณไว้กับพระเนี่ยฮะนะอันนี้ก็เป็นพลังหรือว่าเป็นกำลังเพราะว่าเยาวชนคนของชาตินี่ก็เรียกว่าทรัพยากรเป็นอนาคตนะฮะของชาติด้วยเพราะว่าทรัพยากรนั้นมีคุณธรรมมีคุณภาพก็ทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเราเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมแต่ทางนี้ทางนั้นก็มาจากครอบครัวใช่ไหมครอบครัวแล้วมาสู่สังคมมาสู่ประเทศชาติบ้านเมืองจริงบอกว่าเริ่มต้องเริ่มที่แม่แก้ที่พ่อก่อที่ลูกปลูกฝังที่ครูบาอาจารย์ฝากวิญญาณไว้กับพระนะฮะต้องมาดูว่าผู้ที่เป็นพ่อแม่ก็จะต้องมีคุณสมบัติของความเป็นพ่อแม่ถ้าไม่ค่อยมีคุณมีแต่สมบัติอะไรก็มันบางทีมันก็ไม่ช่วยได้นะฮะต้องมีคุณสมบัติคุณสมบัติก็คือว่ามีเรื่องของคุณธรรมนำหน้าไงฮะใช่ไหมมีคุณธรรมที่นำหน้าสมบัติพระธรรมนะถ้ามีคุณธรรมนำหน้าแล้วเนี่ยมีความรู้มีการศึกษาอะไรต่างๆนี่มันก็จะสามารถจะหาทรัพย์ได้อะไรได้มันก็เป็นผลที่ตามมาแล้วก็ทรัพย์ที่ได้มาก็จะเป็นมงคลด้วยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีคุณธรรมนำหน้าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นี่แก้ปัญหาสังคมไม่ได้
ไม่รู้จะสอนเด็กปลูกฝังเด็กอย่างไรฉะนั้นผู้ใหญ่ยังว่าต้องเป็นผู้นำทำตัวอย่างต้องทำดีให้เด็กดูกตัญญูให้เด็กเห็นถ้าเป็นพ่อแม่ก็ต้องอะไรทำดีให้ลูกดูกตัญญูให้ลูกเห็นนะฮะถ้าทำจิตติงดังนี้ได้เยาวชนคนของชาตินี้พัฒนาการเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังมีสิ่งที่เป็นแหล่งอบายมุขมาทำให้วัยรุ่นนี่ไปเสพติดอะไรก็ค่อนข้างจะยังมีมากอยู่ก็จะต้องช่วยกันแก้ไขนะน่าเป็นห่วงนะตรงนี้ถ้ามีอย่างนี้เยอะๆเป็นไงฮะอาจารย์ชันชัยประเทศชาติบ้านเมืองเยอะไหมถ้าเป็นอย่างนี้จะมีปัญหาไหมมีเลยครับเพราะตรงนี้จะไปสร้างปัญหาเยอะแยะมากเพราะขาดสติครับผมนั่นสิเพราะเป็นปัจจัยสำคัญนะก็เป็นห่วงนะน่าเป็นห่วงเหมือนกันถึงบางแต่ก็ไม่ใช่เป็นทุกส่วนเป็นบางส่วนนะที่จะเป็นอะไรลักษณะนั้นแต่ว่าก็เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างจะมากขึ้นอะไรประเภทนั้นจะทำอย่างไรให้มันลดลงอะไรทีนี้ถ้าเด็กๆเข้าวัดเข้าวานะได้มาศึกษาทำรู้จักบาปบุญคุณโทษบางบอกว่าวิญญาณฝากไว้กับพระไงพระก็จะชี้แนะว่าอันนี้มันควรทำอันนี้ไม่ควรทำอันนี้เป็นบุญนะนี่เป็นบาปนะใช่ไหมพระก็จะได้ไม่ใช่ว่าเอาสวรรค์มาโชกนรกมาคูหรอกนะแต่ว่าพูดให้ฟังให้เข้าใจโดยใช้เหตุใช้ผลอะไรเงี้ยแต่ที่จริงแล้วเนี่ยพ่อแม่ปัจจัยสำคัญเลยนะครอบครัวนะพ่อแม่สำคัญในครอบครัวต้องแนะนำต้องทำให้ลูกๆได้เรียนรู้ได้ดูไม่ใช่พูดให้ฟังต้องทำให้ดูบางทีพ่อแม่บอกว่าไม่ค่อยมีเวลาที่ตรงนี้สำคัญจะแก้ยังไงดีพ่อที่จริงเนี่ยเวลาต้องเสียสละเหมือนกันนะครับผมถ้าไม่เสียสละแล้วเราก็จะไปเสียดายเวลาแหมน่าจะสละเวลาสักหน่อยลูกไปเป็นทางนั้นแก้ไม่ได้เป็นอะไรไม้แก่ดัดยากก็แล้วครับผมพอจะไปรู้ตัวก็อะไรแก้ยากก็แล้วไหมใช่ไม้เนี่ยต้องอัดตั้งแต่อ่อนๆใช่ครับก็ไปแก่ระดับยากเดี๋ยวเป็นไม้ดีดนะครับไม้วัดไม้ดีดอะไรเงี้ยเยอะมากอยู่เดี๋ยวนี้เป็นดีดไม้เป็นไม้ดีดเยอะนะไม้วัดเยอะเลยนะครับพ่อแม่หลบไม่ทันเจ็บตัวเลยนะโอ้เปรียบเทียบดัดแรงก็ไม่ได้ครับเคยเจอมั้ยท่านชายที่ลูกเป็นไม้ดีดไม้วัดนะฮะเคยเจอครับย้อนกลับครับนะฮะก็เรียกตอบกลับนะฮะครับโต้กลับอะไรประเภทนั้นนะครับก็มีเยอะอยู่ในสังคมเราอยู่ในปัจจุบันนะฮะงั้นเราจะมาแก้น่ะต้องเริ่มที่แม่แก้ที่พ่อแบบที่ว่านะใช่ครับต้องใช้เวลาจำเป็นต้องก่อที่ลูกนะก่อทีนี้ที่พ่อแม่ถ้าเริ่มกระทำในสิ่งที่มันถูกต้องมันก็ไปก่อที่ลูกลูกก็จะดูพ่อแม่ไงครับพ่อแม่เป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างหรือว่าเป็นต้นแบบแล้วก็แล้วแต่ที่เราจะเรียกกันก็แล้วกันมันก็ต้องนำต้องทำให้เป็นตัวอย่างถ้าลูกที่ว่าจะเพี้ยนไปผิดจะไปพ่อแม่เนี่ยมันน้อยเปอร์เซ็นต์น้อยใช่ไหมถ้าพ่อแม่นำทำตัวอย่างที่ดีแล้วลูกก็เกรงอกเกรงใจไหมไม่กล้าไปกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าเกรงใจพ่อแม่อะไรเงี้ยถ้าว่าเราทำตัวเองไม่ถูกแล้วไปขู่ลูกอะไรเงี้ยตอนหน้าอาจจะดีแต่รับหลังก็ไปอีกอย่างหนึ่งนะเพราะว่าขาดความเกรงใจถ้ามีความเกรงใจตอนหน้าอย่างไรก็รับหลังก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ตอนหน้าพับรับหลังตะโกหน้าไหวหลังหลอกเหมือนโบราณว่าเนี่ยในคำบังเพยอะไรเงี้ยนะมีไหมเป็นอย่างนั้นมีครับก็มีเยอะถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าไปขู่ให้ลูกกลัวแต่จะทำตัวอย่างไรให้เขาเกรงใจนี่สำคัญนะเนี่ยนี่คนดีนะเกรงใจนะเหมือนเนี่ยเราเคารพกันนึกถือเนี่ยเป็นตอนเราเป็นเด็กๆเราเคารพพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่ทำตัวให้ดีแล้วเราก็เกรงใจท่านนะจะทำอะไรท่านเสียใจก็รู้สึกว่าเหมือนจะเป็นบาปเป็นกรรมไหมนะระวังตัวนะต่อหน้าอย่างไรรับหลังก็ประพฤติอย่างนั้นอะไรเงี้ยครับไม่กล้าเลยมันก็ครูบาอาจารย์เรามาบวชแล้วเมื่อไงครูบาอาจารย์เราแต่ต่อหน้าอย่างไรรับหลังต้องทำอย่างนั้นเพราะว่ามันมีความเกรงใจในความเกรงใจในความดีนี่มากเมตตามากเลยก็มีอะไรมันเป็นลักษณะนั้นฉะนั้นวันเด็กเนี่ยจะต้องพยายามทำปลูกฝังเด็กให้ดีขึ้นเด็กจะดีขึ้นบางทีเราก็ต้องมาดูตัวเราด้วยเราจะแก้ไขเด็กยังไงไม่ใช่ว่าเฉพาะว่าเราจะมาให้ขวัญกำลังใจกับตัววันเด็กวันเด็กอะไรอย่างเดียวโดยที่ว่าปกติธรรมดาก็ไม่ได้ทำดีให้เด็กดูนะฮะไม่กระตันอยู่ให้เด็กเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนั้นก็คือว่าเพราะเด็กเขาจะต้องเป็นผู้ใหญ่เขาจะต้องเติบโตใช่ไหมก็ต้องเป็นอนาคตของครอบครัวสังคมประเทศชาติบ้านเมืองไงทีนี้เป็นปัจจัยสำคัญเลยทุกวันนี้มันความเจริญทางด้านวัตถุอะไรมันเจริญไวบางทีมันตามไม่ค่อยได้ไล่ไม่ค่อยจะทันเลยใช่ไหมใช่ไหม
บางทีเป็นผู้ใหญ่บางทีก็ต้องปรับตัวแล้วว่าปรับใจเหมือนกันบางครั้งเราก็ฮะต้องพบกันขึ้นทางเหมือนกันจะให้ดึงให้เขากลับมาย้อนยุคมันก็ไม่ใช่เดี๋ยวจะกลายเป็นละครย้อนยุคไปนะฮะมันละครมันยุคมันก็อาจจะชอบคนยุควัยสมัยใหม่ก็อาจจะชอบเป็นบางคนแต่ไม่ทุกคนไปอะไรเงี้ยนะแม่ก็ต้องยอมรับเนาะก็ต้องยอมรับเขาเหมือนกันตรงไหนถ้ามันไม่เป็นไปเสียหายเรื่องของศีลธรรมถือว่ามันจะทันสมัยไม่รักษาบทแบบของเก่าๆไว้ซะบ้างเลยหรือว่าไม่บางอย่างไม่รักษาเนี่ยแต่ไม่ใช่ไม่ปล่อยซะหมดมันไม่มีพื้นฐานอะไรเลยก็ไม่ใช่หรอกนะฮะมันต้องมีพื้นฐานกับกรรมพ่อพอดีมีสายเข้าจากสกลนครโยมท่องขันเจริญพรมาสการเจ้าค่ะหลวงพ่อทั้งสององค์เลยจ้ามีอะไรจะถามเอ่ยเรามีหนึ่งคำถามแต่โยมขอปรึกษาอะไรก่อนว่ามีเรียกอะไรดีล่ะเรียกธรรมะที่เปิดในช่วงตอนเช้านะคะแต่ไม่ใช่สวดนะคะมันเป็นธรรมะที่คาถาเทศเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วโยมได้ฟังธรรมะบทหนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับศพเป็นพระที่อยู่ในวัดสังฆทานหรือเปล่าก็ไม่รู้โยมฟังไม่ทันแล้วโยมอยากจะได้เอามางานศพอย่างเลยมีให้บูชาไหมคะโยมจำวันที่ได้ไหมฮะว่าวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่โยมดักฟังหลายวันแล้วแต่โยมก็ไม่ค่อยเห็นเอามาออกมีน้องชายเขาเป็นคนอ่านธรรมะเกี่ยวกับเรื่องไปดูศพโยมต้องจำเรื่องจำวันที่ฟังนะวันนั้นฟังวันที่เท่าไหร่ค่ะนานมากแล้วโยมก็ดักฟังหลายทีอยู่ว่าจะอัดนี่ไว้แต่ก็ไม่เคยเห็นเอามาเปิดอีกสักทีเขาชื่อว่านายบุญรอดน้องชายเป็นผู้อ่านเขาโยมก็ได้ฟังท้ายๆแต่พระอาจารย์คนนั้นเป็นคนที่เป็นองค์ที่เสียแล้วเป็นงานศพองค์ท่านในงานวัดสังฆทานนั่นแหละเสียแล้วเป็นเป็นเรื่องอ่านใช่ไหมฮะเจริญพรโยมได้ยินไหมฮะค่ะค่ะเป็นเรื่องอ่านใช่ไหมฮะไม่นานเลยไม่ใช่ฮะเป็นเรื่องอ่านใช่ไหมไม่ได้เทศจะคุยหลังไมค์เดี๋ยวเขาลองคุยเดี๋ยวเจ้าที่หลังไมค์นะเจ้าที่เขาอาจจะทราบตรงนี้เดี๋ยวตอบถามกันก่อนเดี๋ยวมีปัญหาก็ถามเข้ามาก็แล้วกันก่อนนิมนต์พ่อครับเขาเรียกว่าสังคมเราก็ต้องช่วยกันนะต้องรวมด้วยช่วยกันถ้าไม่รวมด้วยช่วยกันเดี๋ยวก็จะลำบากฮะมีถ้าร่วมด้วยเอาแต่ช่วยกันแล้วก็ประเทศชาติบ้านเมืองไม่รอดนะใช่ไหมครับใช่เกี่ยวว่าเราอื่นไกลแล้วครอบครัวก็รอดไหมถ้าเอาแต่ช่วยไม่ช่วยฮะไม่รอดครับจริงจริงต้นที่ครอบครัวที่หลวงพ่อพูดเนี่ยใช่เป็นอย่างนี้ต้องฝึกนิสัยให้รู้จักการแบ่งปันรู้จักการให้อย่างน้อยก็พ่อแม่ก็ต้องสอนให้ลูกรู้จักการช่วยใช่ไหมพ่อแม่ตามเพศตามวัยนะตามฐานะใช่ไหมพอทำอะไรได้มันก็จะเป็นการมีน้ำใจอันนี้ก็เราก็ถูกสอนมาเด็กๆนะเราจำได้พ่อแม่สอนให้ช่วยทำตามกำลังของความเป็นเด็กอะไรเงี้ยนะเราก็สามารถจะทำเมื่อทำไปแล้วมันก็ติดเป็นนิสัยนะครับผมครับของการอัปเดตโยมก็ได้เลยฮะสายหลุดดีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวโทรมาใหม่แล้วกันการสื่อสารอาจจะนั่นทั้งเด็กน้อยก็ขอโอกาสครับพอดีผมรู้สึกเสียดายนิดหนึ่งสมัยเด็กๆผมได้เรียนหน้าที่พลเมืองศีลธรรมครับแต่ตอนนี้ไม่ทราบหายไปไหนตรงนี้สำคัญมากที่จะทำให้เด็กเริ่มเข้าใจครับแล้วประกอบกับที่พ่อแม่ได้อบรมก็จะตรงกันพอดีครับเนี่ยตอนนี้ไม่ทราบว่าหายไปนั่นตีเอาสปช.มาจริงๆเรื่องการอะไรเนี่ยศีลธรรมมันดีงามต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กนะฮะครับเขาจะได้รู้นะต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กโตแล้วมันยากนะฮะเพราะว่าสิ่งมันเข้าไปอะไรเหมือนน่าจะเป็นอะไรที่ว่าข้อมูลอะไรต่างๆมันคอมพิวเตอร์ถ้าข้อมูลขยายออกไปเต็มไม่ข้อมูลดีๆใส่ไม่ได้นะครับเต็มไม่ได้มันต้องเอาออกอะฮะเอาข้อมูลออกขยะทีนี้การที่จะออกมันก็จริงๆอ่ะมันก็ต้องไม่ไปรับข้อมูลอะไรที่เป็นขยะอะไรมากๆกันนะฮะต้องพยายามแก้ป้องกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์มันก็ยังมีแอนตี้ไวรัสใช่ไหมใช่ครับป้องกันใช่ไหมก็ต้องดีๆต่อสิ่งที่มันทำให้เสียหายกับข้อมูลอะไรต่างๆใช่ไหมครับก็ไปแทรกก็ไปซึมอะไรใช่ไหมครับต้องแก้ต้องการอะไรเงี้ยดันดีกว่าแก้ดีกว่าเนาะครับ
มันก็จะต้องปลูกฝังกันตั้งแต่เล็กๆเด็กๆอะไรเงี้ยมันถึงจะทำให้เจริญเติบโตหรือว่าเจริญงอกงามในความรู้ในสติในปัญญาในเรื่องของคุณธรรมอะไรต่างๆนะมันก็จะเจริญเล็กๆเด็กๆอะไรมันก็ปลูกต้นไม้ต้นไม้บางทีก็ต้องปลูกตั้งแต่ที่มันอ่อนๆเอาต้นแก่ๆไปเพาะชำอะไรนี่บางทีมันไม่งามหรอกถึงจะอยู่ก็ไม่แข็งแรงแต่ไม่แข็งแรงด้วยยังเป็นลักษณะนั้นนะทีนี้คนเรามนุษย์เราก็เหมือนกันนะฮะต้องปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆเด็กๆนะฮะมันก็จะได้ความเข้าใจมันซึมซับแล้วมันแข็งแกร่งแข็งแรงมีเพิ่มเติมเพิ่มความเข้าใจแล้วก็มีภูมิต้านทานได้ดีเพราะว่ามีประสบการณ์เนี่ยพื้นฐานพ่อแม่สอนมาแล้วก็มาเจอปัญหาต่อปัญหาเติมโตขึ้นอะไรเงี้ยแหมประสบการณ์เก่าๆเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเคยฝึกเคยหัดเคยปฏิบัติเคยแก้ปัญหาอะไรมาดีมันก็นั่นแหละมันก็มีภูมิต้านทานดีเข้มแข็งครับผมเห็นไหมไม่กลัวปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นอะไรครับอย่างงี้ต้องปลูกฝังตั้งแต่อนุบาลนะครับต้องปลูกฝังนะใช่ตั้งเด็กๆเล็กๆอะไรเงี้ยฮะจำได้ไปเลยครูตอนที่เรียนอนุบาลสมัยเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเขาเรียกกันเด็กเล็กอะไรเงี้ยนะเพราะจะปลูกฝังเขาจะต้องสอนเขียนรายจำนวนอะไรเงี้ยอ่านกอไก่กอกาอะไรเงี้ยพ่อแม่คุณพ่อแม่อะไรเขาก็จะมีสอนนะฮะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะเห็นละไม่ค่อยจะมีขอโอกาสขอเอ่ยนิดนามถึงเล็กน้อยนะครับผมเห็นที่ว่าลูกของลูกคุณธรรมเนี่ยเขาไปเรียนโรงเรียนราชินีครับตั้งแต่อนุบาลเนี่ยเขาปลูกฝังตั้งเด็กเรียบร้อยมากแล้วรู้มารยาทนี่ก็เหมือนเอาในวังมาจัดมาสอนอย่างเงี้ยครับก็เลยกลายเป็นมารยาทที่ดีแล้วพอเติบโตมาก็แก้ไขง่ายครับมันจะตามมาได้ตรงนั้นมีพื้นฐานแน่นมาแล้วผมเลยมองว่าเนี่ยเราต้องเริ่มตั้งแต่อนุบาลขึ้นมาจริงๆถ้าเริ่มสอนกันตรงนี้แล้วก็พ่อแม่ก็อย่างที่ว่ายุคสมัยใหม่สังคมเมืองก็มีเวลาน้อยครับก็ต้องอาศัยถัดไปโรงเรียนก็พยายามพัฒนาปรับปรุงกันอยู่ดูแล้วแต่ผมมองว่าต้องไปปรับปรุงตรงนี้มันก็มีส่วนนะบางทีพ่อแม่ก็ไม่รู้เอาไปอะไรให้ไอ้ทานดูแลเด็กเล็กอะไรเงี้ยนะไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อแม่ไหมถือว่าพ่อแม่ก็ต่างคนต่างไปทำงานนี่ก็มีเวลากลับมาก็มืดนี่เด็กๆก็ถูกปลูกฝังอยู่กับสถานที่เลี้ยงเด็กเล็กอะไรเงี้ยนะเป็นการไปเลี้ยงมันก็เลยไม่ค่อยใกล้ชิดพ่อแม่ไม่ค่อยชิดแม่มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เห็นตั้งหลายปีมาที่ผมเคยสอนก็ยังดูนะว่าบางทีความไม่ใกล้ชิดกับพ่อแม่ก็เลยไม่ค่อยจะรักกับพ่อแม่ครับใช่ไหมใช่ครับอยู่กับเพื่อนมานานก็รักเพื่อนบางทีเพื่อนเรียนกันมาตั้งแต่อะไรอนุบาลเล็กๆจนโตนั่นแหละก็เพื่อนเชื่อเพื่อนมากกว่าเชื่อพ่อแม่ครับเพราะส่วนใหญ่อยู่กับเพื่อนมากกว่าอยู่กับพ่อแม่ในผูกพันที่ว่านะมีส่วนไหมมีส่วนครับก็ผูกพันกับเพื่อนมากกว่าครับเนี่ยฮะบางทีเพื่อนคบเพื่อนดีก็ดีไปเพื่อนไม่ดีก็เสียไปเลยครับนะฮะเสียหายไปเลยอย่างเงี้ยเวลามันตรงกับคำที่บอกว่าคบคนพาลไปหาผิดเนี่ยนะครับโบราณคบบิดพาไปหาผลนะแต่วัยรุ่นหรือวัยเด็กเหล่านั้นเขาไม่เข้าใจตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็นึกว่าอยู่ในวัยของเขาไงฮะนึกว่าถ้าเพื่อนรู้สึกว่าเพื่อนรักกันจะไม่เชื่อเพื่อนชวนทำไมไม่ไปทำไมไม่เชื่อเพื่อนไม่ช่วยเพื่อนอะไรประเภทนั้นนะเยอะนะครับผมเหมือนที่ว่าพอโตขึ้นมาเรายังมีคำบอกว่าเพื่อนกินเพื่อนกันเพื่อนรู้ไม่ทันเพื่อนกันก็พาไปกินเนี่ยนะฮะเราไม่เข้าใจตรงนี้หรอกครับเข้าใจไหมแต่เรานี่มันโตแล้วมันเข้าใจมันเจอเพื่อนมาเยอะใช่ไหมตอนวัยนั้นเลยที่บอกว่าเพื่อนกินเพื่อนกันเพื่อนรู้ไม่ทันเพื่อนกันก็พาไปกินอะไรเงี้ยนะกลายไปอย่างนั้นไปแต่คุณพ่อผมท่านเน้นเรื่องนี้ท่านบอกคบคนนี้ต้องสำคัญมากต้องดูต้องมีเครื่องหมายครับผมก็ไอ้เครื่องหมายอะไรท่านบอกลูกกตัญญูผมก็เลยไปทราบว่าไม่ทราบว่าจะดูยังไงครับแต่พอออกไปอยู่ในรวมกลุ่มเพื่อนแล้วจะเห็นเลยอ๋อเพื่อนคนไหนมาวิจารณ์พ่อแม่ฟังในผมนี่แหละพ่อแม่ก็ยังไม่รักแล้วจะมาเอาอะไรล่ะจะมาคบกับเราได้ไงก็นึกอย่างนี้ครับนี่คือคำสอนที่พ่อแม่เขาให้ไว้ไม่ได้มาจะไปเที่ยวไหนต้องบอกกับเพื่อนมาหาด้วยนะพ่อแม่จะอยู่ในสายตาของพ่อแม่ครับคือว่าลูกคบเพื่อนแบบไหนพ่อแม่เขาจะรู้แต่ว่าลูกเนี่ยยังเด็กก็ยังไม่ค่อยทราบอะไรผมจะไปดูหนังนี่ต้องมาขออนุญาตคุณพ่อต้องเอาเพื่อนมาขออนุญาตด้วยครับครับผมเมื่อก่อนเขาเป็นอย่างนั้นนะครับผมผมเองก็เป็นการตอนเป็นเด็กๆฮะยังเป็นวัยรุ่นอะไรนะครับจะไปไหนก็ต้องขอพ่อขอแม่ไว้ว่าพรุ่งนี้จะไปเที่ยววันนี้ต้องขอไว้ก่อนแล้วครับพรุ่งนี้ถึงจะไปไม่งั้นไม่ให้ไปนะก็ถือว่าไม่ขออนุญาตไว้ก่อนนะครับผมแต่ยุคใหม่สมัยใหม่ก็ขอไม่ขอก็ไปนั่นแหละฮะครับไม่ให้ไปก็ไปอะไรเงี้ยนะพ่อแม่ไม่ทันบางทีพ่อแม่ไปดูมากก็มีมาฟ้องเหมือนกันหลวงพ่อดูทีพ่อห้ามไม่ให้เขาไปเที่ยวเลยไปอยู่บ้านเพื่อนเลยไม่กลับบ้านนะครับ
ก็เป็นกังวลเป็นห่วงเขาอีกอะไรเงี้ยนะเป็นปัญหาอีกอะไรเงี้ยมันก็มีในลักษณะนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะขึ้นอะไรขึ้นอะไรพอพ่อแม่ว่าอะไรนิดอะไรหน่อยก็นั่นไม่ทนกับคำสั่งสอนเนี่ยนะฮะไปรู้อยู่บ้านเพื่อนซะเลยนะฮะจะได้ไม่มีใครว่าอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่คิดว่าบ้านเพื่อนเขาก็มีพ่อแม่เขาคงจะว่าเขาคงจะเอื้อมละอาเหมือนกันนะนะแต่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะลูกเองก็น่าดูอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะเออเจอเพื่อนเอาเพื่อนมาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยนะก็คงไม่ได้คิดเด็กๆนะบางทีก็หนักอกหนักใจอะไรเหมือนกันอันนี้มันเป็นเรื่องที่จะต้องแก้ไขไม่เช่นนั้นแล้วมันก็มีพอเขาไปมีครอบครัวเขาก็มีปัญหาในลักษณะนั้นก็เห็นนะบางทีเราอาจจะเป็นพระที่อยู่มานานอะไรเงี้ยตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เขาจนมารุ่นลูกยังไม่ได้รุ่นหลานเราก็จะเห็นปัญหาอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นมรดกตกทอดที่ไม่ค่อยจะอะไรดีอะไรเงี้ยนะฮะมันทำให้เสื่อมเรื่องวัฒนธรรมอะไรเงี้ยนะก็น่าเป็นห่วงตรงนั้นด้วยฮะแต่ก็พยายามที่ช่วยแค่ช่วยเกินเตือนสตินะเออถ้าใครมาฟังมาขอคำชี้แนะเราก็จะค่อยเตือนก็ค่อยสอนค่อยแนะนำไปนะก็ควรจะทำอย่างไรใช้ชีวิตให้มันถูกต้องให้มันเป็นบางคนกระตนตนเองจะได้มีความเจริญก้าวหน้าไม่งั้นก็ตัวเองก็เป็นผู้ที่ทำตัวเองให้เสื่อมลงอะไรเงี้ยตนเองก็จะไปประสบกับความสำเร็จไม่ประสบกับความสุขนะฮะในอนาคตอะไรเงี้ยมันก็จะมีแต่เรื่องปัญหาไม่จบไม่สิ้นอะไรประเภทนั้นตอนนี้เด็กเขายังไม่ค่อยจะถึงที่จะมาวัดนี่สำคัญที่พ่อแม่ควรจะพามาอย่างนี้ที่วัดเราเลยจัดวันเด็กเนี่ยให้พ่อแม่ได้พาเด็กเขามาได้รู้จักแล้วก็จะได้มาเรียนรู้เพิ่มเติมใช่ครับแล้วก็จะมามีการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนเป็นประจำทุกปีเหมือนกันครับก็เป็นการฝึกฝนในข้อนี้ได้ตัวส่วนหนึ่งก็มีส่วนในการที่ว่าให้ลูกมาบวชเณรฤดูร้อนก็ทำให้หลายคนที่เห็นนั่นที่ว่าบวชเณรแล้วก็มาบวชพระต้องหลายครั้งหลายคราวนะก็ยังมีศรัทธาแล้วก็ถามดูว่าเออเขาก็ไม่กลับไปเขาก็ไม่มีเรื่องอบายมุขอะไรเข้ามานะครับเคยได้เยอะครับก็มีหลายคนนะที่เห็นนะผมมาบวชแล้วการลาพจน์ไปแล้วก็ยังเอาหลักธรรมนำไปใช้เอานำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันถึงโลกจะเปลี่ยนไปขนาดไหนสังคมจะเปลี่ยนแล้วเขาก็ไม่ปรับไม่เปลี่ยนไปตามในทางที่เสื่อมอะไรนะก็มีทางการนะเอาหลักธรรมมาประยุกต์ใช้อะไรเงี้ยนะความจริงบางคนก็ยังไปกลัวเออถ้าใช้หลักธรรมแบบเก่าๆกลัวมันจะล้าหลังล้าสมัยไม่ทันยุคทันสมัยเป็นคนตกยุคหรือว่าหลงยุคไปเนี่ยบางคนจะไปคิดอย่างนั้นที่จริงเอามาประยุกต์ได้ใช่ไหมครับธรรมะไม่ล้าสมัยเลยครับทันสมัยไม่ล้าสมัยครับดังนั้นพุทธองค์ที่ทรงตรัสว่าเป็นอากาลิโกไงไม่จำกัดการไม่จำกัดเวลาไม่ล้าหลังแล้วก็ไม่ล้าสมัยด้วยเจ๋งไหมที่จริงเนี่ยถ้าพูดกันความเป็นจริงแล้วคนเราถ้าอยู่ในกองทุกข์ถ้ามีทุกข์มากก็แสดงว่าล้าหลังกว่าครั้งพุทธกาลคนครั้งพุทธกาลเขาได้ยินได้ฟังธรรมเขาก็บรรลุธรรมใช่ไหมปฏิบัติธรรมกันเขาก็มีความสุขนะฮะละความทุกข์ได้มีความสุขเพิ่มขึ้นมากขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าเราไปมีทุกข์มากขึ้นความสุขน้อยลงแสดงว่าเราล้าหลังใช่ครับจะยุคใดสมัยใดก็แล้วแต่นะครับนั่นทันสมัยคือการทันจิตทันใจหรือว่าทันกิเลสเอาพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเรารู้เท่าทันกิเลสชัดเจนขึ้นอันนั้นทันสมัยเราละกิเลสได้เร็วขึ้นอันนั้นทันสมัยถ้าเราละกิเลสได้ช้าลงแล้วฮะละสมัยละหลังไหมละสมัยไหมละไปโกรธละสมัยมันจะไปโกรธมันจะไปโลภมันจะไปหลงอยู่ทุกวันนี้เทคโนโลยีทันสมัยแต่ว่าการละกิเลสละหลังหรือเปล่าโอ้โหละหลังมากครับก็เพิ่มจังเลยกลายเป็นวัตถุไปเพิ่มกิเลสครับผมตอนนี้ก็ต้องดูตรงนี้ด้วยต้องเข้าใจความเป็นจริงนะครับคนเราจะไปอะไรฮะปฏิเสธความเป็นจริงไม่ได้ก็ทุกข์มันก็ทุกข์จริงๆหรือเปล่าล่ะใช่ครับแล้วก็แล้วคนยุคนี้สมัยนี้เป็นโรคประสาทเยอะกว่ายุคก่อนสมัยก่อนไหมครับเยอะกว่าครับโรงพยาบาลประสาทเนี่ยหมอบางทีไปว่าหมอดาหมอไอ้พวกหมอเนี่ยเป็นโรคประสาทมันหาว่าผมบ้าหนูบ้าแต่ที่จริงหมอเนี่ยระบาดบ้าอะไรเงี้ยนะคนนั้นใช่ไหมไอ้ดิถ้าคนว่ารู้ตัวเองว่าบ้าไม่บ้าแต่คนไปว่าคนอื่นเขาบ้าแล้วคนนั้นจะบ้าใช่ป่ะครับนั่นรู้ตัวใช่มั้ยขาดสติอะไรไปงั้นจะเข้าใจมันเยอะขึ้นไงมันค่อนข้างใหญ่เยอะขึ้นน่ะยิ่งขาดสติเพราะอะไรฮะเพราะความทันสมัยใช่ป่ะทางเทคโนโลยีแต่ว่าไม่ทันกิเลสไม่ทันใจตัวเองครับไม่เข้าใจเรื่องจิตไม่เข้าใจเรื่องของความคิดเนี่ยไปหลงจิตแล้วหลงความคิดเลยครับ
มันเลยแยกจิตแยกความคิดจากกองกิเลสไม่ได้ไงใช่ไหมมันแยกไม่ออกมันก็เลยโอ้เกาะกลุ่มเป็นสนิมขุมเลยก็บอกว่าอะไรสนิมเหล็กกัดกินเหล็กนะฮะเป็นอาหารยิ่งอยู่นานทำลายเหล็กให้เสื่อมสูญสนิมใจกัดกินใจอะไรซึ่งคุณทำลายบุญกุศลหายจากใจเลยไอ้นี่มันก็กัดเป็นสนิมไหมกัดกินใจเลยไหมเสียเวลาสมัยเลยครับเออรัฐสมัยเลยไหมเนี่ยครับก็หลงอ่ะเออท่านสมัยจะไม่หลงนะครับกิเลสมันก็สนิมเลยนะครับแน่นมากกัดกินใจสนิมเยอะนะทีนี้นะถ้าเปรียบเทียบกิเลสไปสนิมสนิมเยอะไหมทุกวันนี้เยอะเลยครับเห็นสนิมขุมเลยนะฮะขุมครับต้องค่อยๆแกะแล้วฉะนั้นก็ต้องแอร์ต้องตั้งกันก็มีเดี๋ยวนี้ก็มีอะไรที่ต้องกันสนิมไม่ใช่ละเออสีกันสนิมทากันสนิมก่อนอะไรเงี้ยนะไอ้นั่นเปรียบข้อเปรียบเทียบนี่เราจะอะไรกันมากันสนิมแล้วฮะต้องเอาศีลสมาธิปัญญาทีเนาะใช่ครับเออมากันสนิมนั้นพุทธเจ้าท่านก็สอนมาต้อง 2,000 ปีใช่ไหมครับเออกันสนิมคือกิเลสนะฮะที่มาเกาะกินอะไรเงี้ยแต่นี้มนุษย์เราก็ธรรมดานะถ้ามันหมดความโลภความโกรธความหลงก็เกิดมาไม่ได้ไม่มีกรรมนั้นไม่เกิดนะทีนี้ถ้าเราจะแก้กรรมถ้าเราไม่อยากจะเกิดหรือว่าเกิดมาก็ให้มันกิเลสมันน้อยๆหน่อยมันจะได้มีสุขมากหน่อยไม่งั้นมันก็มันก็จะร้อนไปด้วยกิเลสอะไรเงี้ยร้อยด้วยความโลภร้อนด้วยความโกรธความหลงอ่ะมันก็จะทุกข์มากกว่าความสุขเนี่ยแต่ที่ถ้าเวียนว่ายแต่เกิดยังไม่ต้องการที่จะดับทุกข์จริงๆก็ให้เกิดมันรู้สึกว่าความร้อนมันน้อยๆหน่อยนะร้อนจากความโลภความโกรธความหลงก็น้อยหน่อยชีวิตมันจะมีความสุขขึ้นไหมใช่ครับก็เย็นมันมีความสุขหน่อยอะไรเงี้ยนะถ้าอยากจะเกิดนะใช่ครับหรือว่าเกิดจะต้องการให้มันมีความโลภโกรธหลงมากขึ้นจะได้ร้อนร้อนหน่อยอะไรเงี้ยมันจะได้อยู่ไม่สุขอะไรเงี้ยนะอย่างนี้ไม่ได้เป็นมนุษย์แน่ครับนั่งก็ไม่เป็นสุขยืนไม่เป็นสุขเดินไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขเลยนะกระสับกระส่ายทุรนทุรายไปหมดอะไรเงี้ยมันก็คงแหมไม่ไหวนะมีแต่ทุกข์มันก็เป็นเรื่องน่าเศร้าอ่ะถ้ายังไปชอบในลักษณะอย่างนั้นนะฮะฉะนั้นมนุษย์มันมีทางเลือกมีตัวเลือกครับฉะนั้นพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนะก็เป็นทางเลือกนะฮะที่ว่าพระองค์ต้องการที่จะให้มนุษย์เรามีทางเลือกทางออกของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้จมอยู่ในทุกข์อย่างเดียวครับผมมีโอกาสที่จะหาทางออกจากทุกข์ได้ตัวใครแหมรู้สึกว่าอยู่กับโลกเนี่ยมันทุกข์จริงๆเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมันก็อยู่เงี้ยทุกข์เพราะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอยากจะออกให้พ้นไปก็ท่านก็สอนสอนอะไรล่ะครับทำอะไรให้แจ้งอ่ะฮะครับก็ทำเนี่ยทำเพื่อปฏิบัติทำให้ถึงนิพพานเห็นไหมถึงก็เป็นการออกจากทุกข์ใช่ไหมอุปสมานุสติหรือเปล่าครับทำนิพพานหรือเปล่าในอยู่ในนุตติหรือเปล่าอยู่ในมงคลด้วยครับทำนิพพานในแจ้งข้อนี้เป็นมงคลสูงสุดครับข้อที่เป็นมงคลนั้นการทำนิพพานก็มันเป็นเรื่องที่จะต้องทำไม่ใช่แบบแหมนิพพานเนาะมันเลือกยากเย็นนิพพานคือความเย็นนะฮะใจเย็นเป็นนิพพานเราทำใจให้เย็นจากความโลภความโกรธความหลงมากเท่าไหร่นั่นเราก็เข้าไปสู่เปอร์เซ็นต์เข้าไปสู่กระแสนิพพานนะฮะครับผมถ้าดับลงเมื่อไหร่ก็นิพพานครับเย็นสนิทสนิทเลยเห็นไหมครับบรรลุสุขอย่างยิ่งนี่ก็ค่อยดับไปไหมครับแม้การมาบวชมาเรียนนี่ก็เพื่อมาอะไรนิพพานเหมือนกันนี่นะครับมาเกิดลดใช่ป่ะครับลดความโลภความโกรธความหลงให้น้อยลงอันนี้เพื่ออะไรความร้อนก็ลดลงไปตามลดการที่เราลดความโลภความโกรธความหลงมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเกิดขึ้นในอันนี้ก็เพื่อทำนิพพานเนี่ยครับนี่ทำให้พยายามลดเชื้อไงเชื้อของความร้อนคือความโลภความโกรธความหลงนอกจากเราไปเติมเชื้อมันเองอะไรเงี้ยนะใช่ไหมอยากจะร้อนรู้สึกว่ามันเย็นมันจะเฉื่อยชาไปก็เติมซะหน่อยอะไรเงี้ยนะอันละแต่นะมันก็เป็นตัวเลือกของแต่ละบุคคลก็ว่ากันไปแล้วกันนั้นก็ต้องรู้ว่าถ้าเห็นว่าโทษเห็นเป็นทุกข์แล้วก็ต้องพยายามชักเชื้อมันถ้าไม่พยายามชักเชื้อมันก็ต้องไปเติมเชื้อมันก็ลุกลามนั้นที่พุทธองค์ทรงให้เราพินิจพิจารณาทรงให้มีการสำรวมในศีลมีอินทรีย์สังวรพยายามฝึกสมาธิมีความภาคเพียรพยายามในการที่จะเจริญปัญญาเห็นไหมทำให้ปัญญามันเกิดขึ้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจคือต้องมีการวิเคราะห์เจาะลึกลงไปทำไมจะต้องเพียรจะไม่ต้องให้เกิดปัญญาเพราะบางคนนี่ไปเข้าใจว่าการเรียนการศึกษา ทางทฤษฎีมากๆแล้วก็นั่นน่ะเป็นปัญญาใช่ไหม
แต่จริงบางทีมันเป็นสัญญาไงมันไม่สามารถจะระงับดับทุกข์ได้อันนั้นต้องเรียนแล้วก็ต้องเอามาประพฤติปฏิบัติใช่ไหมเรียนมาทฤษฎีต้องเอามาปฏิบัติถ้าเรียนจำก็ยังไม่รู้จริงก็ยังรู้จำไม่รู้จริงอ่ะนะไหมยังไม่จำแนกอีกแย่โดยการที่ว่าเอามาประพฤติปฏิบัติให้มันรู้จริงเห็นจริงในเรื่องของภาวะจิตอะไรเงี้ยว่าจะเราจะออกจากทุกข์จะออกได้ไงเอาความยึดมั่นถือมั่นเราจะทำอย่างไรให้มันออกนะถ้ามันยังยึดถืออยู่อะไรจะทำอย่างไรเนี่ยทีถ้าเราไม่มีความสำรวมระวังไม่ศึกษาในการใช้ผัสสะทางอายตนะอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ยากนะในการที่จะไปแก้บางทีเราก็คอยจะไปกบกันไว้ไม่ค่อยจะแก้คอยจะเปลี่ยนอารมณ์นั้นเปลี่ยนอารมณ์นี้ไม่ใช่ได้จดจ้องจดจับดูจริงๆนะฮะให้รู้วิธีแก้รู้ว่าเหตุของความทุกข์นั้นมาจากอะไรมาจากทางไหนนะฮะทำไมจะต้องไปยึดมั่นถือมั่นมันอันนี้ถ้าไม่แก้จริงๆแล้วมันก็ไม่สามารถจะไประงับดับทุกข์ได้ไม่สามารถจะไปพูดง่ายๆก็ไม่สามารถจะไปลดความทุกข์กันนั้นได้ไงครับนั้นไม่ต้องไปจดจ้องถือว่าการทำสมาธิให้จิตมันนิ่งๆก็เพื่ออะไรจะได้ไปรู้เหตุปัจจัยสิ่งที่มากระทบสัมผัสที่เราต้องไปยึดมั่นถือมั่นมันมาจากสาเหตุอย่างไรจะต้องการยังไงจะต้องแก้ยังไงครับอันนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยดูก็ต้องเรียนนะครับแต่มากก็ไปมองข้างนอกใช่ไหมครับไม่ได้ดูภาวะจิตที่มันมีการกระทบกันแล้วโดยมากก็ไม่ค่อยได้ดูเรื่องอายตนะภายในโดยมากก็จะใช้แต่อายตนะภายนอกอย่างเดียวจริงอายตนะมันมีทั้งภายในเป็นภายนอกต้องดูภายในแต่ภายในมันก็ไปเห็นภายนอกเลยเพราะสิ่งที่มาข้างในมันก็มาจากข้างนอกกันแหละใช่ไหมนอกกระทบกันแต่ทฤษฎีก็เป็นตัวที่ช่วยทำให้รู้ให้เข้าใจแต่ว่าเราก็อย่าไปยึดติดอย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าเรียนจบมาแล้วก็นึกว่าทำใจได้ส่วนบางคนก็โหเรียนรู้ก็กลายเป็นอัตตาทิฏฐิไปอย่างเงี้ยถือรู้ถือฉลาดอะไรไปแต่ก็จะไปลงในเรื่องอย่างนั้นเดี๋ยวก็จะกลายเป็นพระโพธิละอะไรเงี้ยนะเป็นไหมกลายเป็นพระโพธิละในที่สุดก็ต้องมานับถือสามเณรเป็นอาจารย์สอนวิปัสสนาให้ถึงได้บรรลุธรรมมาในเองของตัวเองที่ตัวเองเคยสอนอะไรเงี้ยนะตรงนั้นใช่ไหมแต่ว่าเขายังมีอะไรฮะสัมมาทิฏฐิใช่ไหมยังมีความเห็นที่ถูกตอนมันนึกได้ว่าเราเป็นผู้ที่สอนไปเราก็ยังไม่ถึงความดับทุกข์พระพุทธเจ้ายังเรียกภิกษุใบลานเปล่าใบลานเปล่ายังว่างเปล่าเหมือนทัพพีที่หม้ออยู่ในหม้อแกงไม่รู้รสแกงอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็เลยยังมีปัญญาไงจึงได้บรรลุถ้าไม่ยึดติดถือว่าตัวเองเป็นอาจารย์แล้วรู้มากอะไรมีลูกศิษย์เยอะอะไรงั้นก็อยู่อย่างนั้นนะครับผมนี่แหละพุทธเจ้าท่านนันปีพุทธเจ้าก็เลยได้ครับเนี่ยครูบาอาจารย์เป็นอย่างนี้ครับพุทธเจ้ามีเมตตาไงเตือนสติเห็นว่าเป็นผู้เฒ่าแล้วอะไรเงี้ยสอนคนอื่นเข้ามาเยอะแล้วครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญงั้นคุยกันไปก่อนแล้วกันเพราะว่าโยมยังไม่มีถามมาอะไรใช่ไหมครับโยมก็โทรเข้ามาได้นะเดี๋ยวเวลาเราก็จะโทรเข้ามาได้นะโยมยังว่างอยู่ว่างกันเลยก็พูดอะไรให้ฟังไปนะไปเที่ยววันเด็กกันหมดฝ่ามันคนนี้อ๋อนั่นติดเลยไม่เคยอาจจะไปเที่ยวกับเด็กก็ได้เพราะวันเด็กนะฮะผู้ใหญ่ก็ต้องนำเด็กไปเพราะเด็กยังเล็กอ่ะเด็กก็จะได้ใกล้ชิดพ่อแม่ตอนวันเด็กนี่ใช่ไหมบางทีถ้าไม่ใช่วันเด็กแน่บางทีพ่อแม่ก็ต้องไปทำงานนะฮะลูกก็ต้องไปอยู่กับอะไรสถานที่เลี้ยงเด็กอะไรเงี้ยนะถ้าอยู่กับเพื่อนบ้างสถานที่เลี้ยงเด็กบ้างก็เลยเป็นวันนะอยู่กับพี่เลี้ยงบ้างนะเดียร์บ้างอบอุ่นนะก็เป็นอย่างนั้นไปก็ยังดีอะฮะยังไงก็มันเด็กก็ให้พาเขามาเข้าวัดเข้าวาบ้างก็ดีอะให้เขารู้จักวัดแล้วก็อธิบายเขาให้เข้าใจว่าเข้ามาวัดทำไมได้บุญอย่างไรดีอย่างไรเนี่ยใช่ไหมก็พยายามพูดให้แต่ความรู้ให้ความเข้าใจให้กำลังใจหรือว่าให้เขาสนใจอะไรเงี้ยจะทำอย่างไรนี่ก็พ่อแม่ก็ต้องนำเออพ่อแม่ก็เข้าที่เข้าวัดแม่พ่อแม่ของพ่อแม่ย่ายายปู่ย่าตายายก็เคยนำแต่พ่อนำแม่เข้าวัดตอนเล็กๆแบบเธอนี่เหมือนกันอะไรเงี้ยนะอุ้มไปวัดอะไรเงี้ยไหมบางทีไปตอนที่ว่ายังอุ้มท้องไปได้ซ้ำไปฟังเทศฟังธรรมตั้งแต่แกยังไม่เกิดอะไรเงี้ยนะแต่ยังไม่เกิดก็ว่าไปไหม
จริงๆนะบางคนไม่ก่อนไปอย่างนั้นไปฟังเทศฟังธรรมไปแต่น้องท้องจนเกิดด้วยกันเกิดก็พามาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เกิดแล้วพอโตแล้วก็บางทีก็ได้มาบวชแล้วยังมีเลยครับยังเคยเห็นบ่อยลูกศิษย์ลูกหามีเหมือนกันได้นิสัยแต่เขาก็ยังไม่เกิดนะครับฟังเทศแม่เขาก็โตอยู่ได้บวชเลยเงี้ยนะครับเหมือนก็มีส่วนนะฮะมีส่วนแต่ไม่แต่คืนเสียงแสงธรรมนี่มันก็เข้าไปมันก็แหมเป็นอะไรที่คนที่มีท้องเขายังบอกว่าอย่าอารมณ์หงุดหงิดไงให้เตือนนะอย่าลูกเกิดมาจะเป็นอารมณ์ไม่ดีอะไรเนี้ยสายเสียอะไรประเภทนั้นใช่ไหมเราเตือนต้องพูดแต่สิ่งดีๆอะไรคิดแต่เรื่องดีๆไม่ให้หงุดหงิดงุนง่านเนี่ยครับพาไปเข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมแม่จะได้อารมณ์ดีๆนะฮะฮะจะได้ยินเสียงธรรมบ้างอะไรบ้างใช่ไหมมันเป็นตัวช่วยนะขึ้นธรรมะมันช่วยเย็นมันซึมซับเข้าไปเนี่ยความเย็นเข้าไปได้มันจะซึมซับเข้าไปคนก่อนเก่าๆนี่เขามีอะไรประสบการณ์เนี่ยมีประสบการณ์ที่ว่าได้เห็นว่าถ้าทำแบบนี้แล้วก็จะช่วยให้เด็กๆได้ซึมซับตั้งแต่ในครรภ์ตอนมาเล็กก็มาตุ้มมาเข้ามาวัดหรือว่าโตแล้วฟังรู้เรื่องแล้วก็เริ่มความเข้าใจคืออะไรคือบาปไม่ทำอย่างนี้อย่าไปตีพ่อตีแม่อะไรเงี้ยบางทีเด็กๆสมัยนี้บางทีก็พ่อแม่อุ้มก็ตบหน้าพ่อแม่ซะบ้างด่าพ่อแม่ซะบ้างก็มีไม่เคยได้ยินไหมครับเคยเห็นก็ปล่อยได้นึกพ่อแม่ก็ช่วยร้อยชอบใจแล้วดีไหมยังไงนะครับนั่นนะครับผมเคยเคยไหมเคยครับเคยเห็นแต่ว่ารุ่นก่อนไม่ได้เขาบอกว่าไม่ได้เฮ้ยอย่าไปตีพ่อตีแม่บาปนะเดี๋ยวมือจะทอดใบตาลนะก็เปรียบเทียบนะให้กลัวไว้นะนั่นแหละครับให้กลัวไว้อย่าด่าพ่อด่าแม่เนี่ยเดี๋ยวปากถ้าลูกเข็มกินข้าวไม่ได้นะครับแต่เรื่องจริงใช่ไหมลูกเข็มเคยเปล่าเขาก็เปรียบเทียบนะลูกข้าวเม็ดหนึ่งยังกินไม่ได้แล้วลูกเข็มมันนิดเดียวอะฮะมันทรมานไม่เป็นทุกข์ไหมเนี่ยพ่อแม่เมื่อก่อนเขาอย่างนั้นแต่สมัยนี้ผมเห็นนะด่าพ่อด่าแม่บางทีผมก็เตือนมาวัดก็ยังมีด่าพ่อแม่อะไรเงี้ยแต่พ่อแม่ก็ไม่ว่าอะไรนี่ครับเพราะพ่อแม่ไม่ได้ผมแล้วต่อไปโตๆนี่เคยเป็นไงฮะเขาก็แก้ไม่ได้นะครับเลยอีกแต่นี่เคยตามเคยเลยตามเลยไงเลยตามเลยครับมันก็เลยกลายเป็นติดนิสัยไปครับแล้วอย่างนั้น เราจะโทษใครอ่ะฮะในกรณีอย่างนั้นครับนี่ครับอย่างที่หลวงพ่อบอกนะครับต้องทำให้ลูกดูเห็นไหมจะไปโทษลูกอย่างเดียวก็ไม่ใช่จะทำให้พ่อขอที่แม่แก้ที่ลูกก็นั่นแหละที่มันก็ไปตรงกับว่าเริ่มที่แม่แก้ที่พ่อก่อที่ลูกอ่ะใช่ไหมครับผมอันนี้นะฮะคุณภาพชีวิตเนี่ยก็อยู่ที่พ่อแม่นะเบื้องต้นนะครับนะปลูกฝังที่ครูบาอาจารย์ก็ที่โรงเรียนฝากวิญญาณไว้กับพระก็ที่วัดดินะนั่นนะมันต้องประกอบกันไหมประกอบครับเคยมีโครงการครั้งหนึ่งบวรนะครับบ้านวัดโรงเรียนต้องมาประสานกันนั่นเองครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยพูดกันนะครับผมบวรใช่ไหมครับบ้านบอบ้านวอวัดรอเรือโรงเรียนใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีไหมไม่ค่อยหายไปแล้วครับหายไปเลยครับถือว่าห่างกันไปจริงๆก็ได้กลายเป็นงานไปใช่ไหมบ้านกับวัดผัดกันช่วยก็อวยชัยถ้าขัดกันนะครับถ้าขัดกันก็จะเป็นอะไรทั้งสองทางแล้วฮะไม่ต้องว่ากันนะคันนี้นะใช่ไหมมันต้องเป็นลักษณะบางทีมันก็ต้องถือบ้างคติอะไรเก่าๆอะไรนะโบราณที่เป็นคำพังเพยภาษิตเขาก็เอามาจากชีวิตความเป็นจริงนะครับเขาสอนธรรมะเลยครับเขาสอนเขาแทรกธรรมะไปในตัวอะไรเงี้ยนะผมมาเรียนไม่ละภาษาไทยนะผมยังจำแม้แต่ภาษาที่เราเรียนชั้นประถมมาเขาก็ยังแทรกในเรื่องของอะไรไปแทรกของเรื่องธรรมะเข้าไปด้วยนะฮะเห็นไหมแทรกธรรมะเข้าไปด้วยในบทกลอนหรือว่าภาษิตที่ครูให้ตอนนั้นเราก็ไม่รู้อะไรเราอ่านคล่องท่องจำเราเรียนอะไรนะฮะภาษาอะไรประเภทนั้นเราก็ไม่ได้ไปคิดอะไรมากแต่เราพอโตมาแล้วฮะมันก็มาคิดเลยว่านั่นเหมือนนั่นคำนั้นอาจารย์รู้สึกว่าจะเป็นปฐมสามเพราะว่าวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลต้องยากลำบากไปจึงจะได้สินค้ามาจงตั้งเอากายเจ้าเป็นสำเภาอันโสภราความเพียรเป็นโยธาแขนซ้ายขวาเป็นเสาใบนิ้วเป็นสายระยางสองเท้าต่างสมอใหญ่ปากเป็นนายงานไปอัจฉไซเป็นเสบียงสติเป็นหางเสือถือท้ายเรือไปให้เที่ยงถือไว้อย่าให้เอียงตัดแล่นเลี่ยงข้ามคงคาเก
จ้าจงเอาหูตาเป็นลาตาฟังดุรมขี้เกียจคือปลาร้ายจะทำลายให้เรือจมเอาใจเป็นปืนคมยิงสะดมให้จมไปจึงจะได้สินค้ามาคือวิชาอันพิสมัยเจ้าจงมั่นหมายใจอย่าได้ขาดการวิชามันไม่ใช่เป็นเรื่องของการเรียนศึกษาเดียวแม้แต่เรื่องของการปฏิบัตินะขี้เกียจคือปลาร้ายจะทำลายให้เรือจมมันเราประพฤติปฏิบัติถ้าขี้เกียจเป็นไงครับขี้เกียจก็เอาใจปืนเป็นคมเป็นคมนั่นแข็งแล้วคมด้วยก็คืออะไรสมาธิและตัวปัญญาสมาธิทำให้จิตแข็งปัญญาทำให้จิตเราคมยิงกระดมให้จมไปจึงจะได้สินค้ามาไงคือวิชาอันพิสมัยเห็นไหมอันนี้เป็นธรรมะไหมเป็นเลยครับเห็นไหมแล้วนั่นขนาดปฐมสามในนี้เรายังจำได้มันก็เป็นคำสอนเมื่อก่อนไม่ได้คิดนะคิดว่าครูให้ขันข้องหน้าชั้นเราเป็นหัวหน้าชั้นเนี่ยท่องให้ครูฟังเท่านั้นก็ว่าปากเปล่าอะไรเงี้ยบุคคลปาถามกันว่าปากเปล่าอะไรเงี้ยทีนี้ว่าปากเปล่ามันเลยจำไม่ได้ทุกวันนี้ไงใช่ครับเดี๋ยวนี้มาโอ้หลายปีมากใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ให้ท่องแล้วนี่ก็เลยไม่จำเลยครับเลยไม่จำเลยเสร็จที่จริงมันต้องมีบ้าง IQ และ EQ ใช่ไหมเป็นพื้นฐานIQ ความจำและ EQ ความเข้าใจอะไรเงี้ยใช่ไหมครับมันต้องมีไหมทั้งสองอย่างต้องมีครับถ้าไม่จำอะไรเลยเอาแต่ความคิดอย่างเดียวไปไงก็ไปจำอย่างอื่นที่ไม่ดีครับที่ได้หลงว่าไม่มีพื้นฐานเลยไม่มีพื้นฐานไม่มีประวัติศาสตร์เลยจำไม่ได้หมดใช่ไหมครับผมเห็นไหมสังเกตเลยว่าเมืองคนไทยเราเนี่ยไม่ได้ไปต่างประเทศนะบางทีวิทยากรหรือว่าไกด์เข้าบรรยายนี่ไม่สนใจเรื่องประวัติศาสตร์เลยนะเห็นไหมนะประธานมาจำไม่ได้เลยแม้แต่เป็นไปแดนพุทธภูมิก็เหมือนกันนะสังเกตเห็นไหมไม่สนใจที่บรรยายความเป็นมาของพระพุทธเจ้าอย่างไรมีไปแสดงธรรมที่ไหนไปปัญหาอะไรไม่ค่อยใส่ใจแต่ฝรั่งเขาดีอย่างเขาสนใจนะเขาจดจำนะจำไม่ได้เขาจดนะเขามีลิขิตที่จดเอาไว้ไงถ้าจำไม่ได้ไหมบันทึกเอาไว้เลยแต่ละนั้นเขาก็มาถามอีกอ่ะเห็นไหมเป็นอย่างนั้นอ่ะนั่นนะครับนี่ถ้าเกิดว่าถ้าเราเอาแต่ความคิดอย่างเดียวมันจะกลายเป็นโมไอเดียไปหรือเปล่าเขาถามใช่ไหมคิดมากใช่ไหมความคิดมากอะไรเงี้ยนะกลายเป็นอย่างนั้นไปโดยที่ว่าขาดอะไรฮะขาดความจำขาดไอ้พื้นฐานขาดประวัติศาสตร์มาดูแล้วบางทีมันถ้าขาดประวัติศาสตร์ขาดพื้นฐานเนี่ยไม่สามารถจะไปสู่ความสำเร็จสูงสุดได้เราดูนักวิทยาศาสตร์เนี่ยอาจารย์เห็นไหมนักวิทยาศาสตร์เนี่ยพื้นฐานเขาการที่คิดค้นแต่เบื้องต้นบางทียังไม่ทันสมัยยังไม่ก้าวหน้าอะไรแต่ว่าเขาเอาพื้นฐานเก่าๆเดิมๆมาเป็นพื้นฐานแล้วก็พยายามเพิ่มเติมเสริมเข้าไปนะมันถึงไปสูงสุดไปเรื่อยๆเห็นไหมในที่สุดเห็นไหมก็ได้มีการพิสูจน์ผ่านมาแล้วก็นั่นที่อภิผ่านมาแล้วก็ดูพระพุทธเจ้าเราปฏิบัติไหมไม่เช่นนั้นจะต้อง5ปี6ปีเลยใช่ไหมเราต้องทำไมต้องไปเรียนพระพุทธเจ้ามีบารมีต้องมากมายขนาดนั้นทำไมต้องไปเรียนอุทกดาบทอลาระบทดาบทก่อนที่จะมาตรัสรู้ตัวเองอะไรใช่ไหมทำไมถึงขนาดนั้นนะมีพื้นฐานนะผมจะบอกว่าพระพุทธเจ้าเองท่านทำฌานทำสมาธิมาจากอลาระบทดาบทและอุทกดาบทใช่ไหมแล้วจะต้องมาเป็นทุกขละกิริยาอีกใช่ไหมใช่ครับก่อนที่จะมาตรัสรู้นั่นฮะใช่ปะต้องไปถูกอีก6ปีเนาะนั่นไหนไหมผ่านสมาธิไหมยังผ่านมาแล้วครับผ่านมาแล้วมีพื้นฐานแล้วมีประวัติศาสตร์มาแล้วครับผมมีประสบการณ์มาแล้วครับจึงจะมาเจริญวิปัสสนาญาณให้เกิดขึ้นอะไรเงี้ยนั่นแหละครับก็เลยมีการยั้งคิดขึ้นมาได้ไม่ทรมานมากเกินไปถ้าเกิดว่าพระพุทธเจ้ามีบารมีขนาดนั้นถ้าเราจะมาเจริญวิปัสสนาท่านจะมาเจริญพระองค์จะมาเจริญวิปัสสนาญาณในเดียวก็น่าจะสำเร็จได้ไม่ต้องไปเอารู้พื้นฐานประวัติอย่างนั้นนะใช่ครับประสวัติบาทที่เคยมาเป็นฤาษีสงฆ์ฤาษีมาหลายภพหลายภูมิเหลือเกินนะนะครับใช่ไหมทำมาแล้วทำฌานเหาะเดินกว้าได้อะไรเนี้ยครับใช่ทำมาทำไมต้องกลับไปทำอะไรอีกฮะนั่นต้องเป็นลำบากอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะนี่คือพื้นฐานที่ต้องมีครับมันต้องเป็นพื้นฐานเหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่ดูจะไม่เรียนนะวิทยาศาสตร์ไหมโอ้พื้นฐานเดิมก็คิดค้นกันมาเรื่อยๆเพิ่มเติมเติมไปเรื่อยๆแต่มีประวัติศาสตร์ครับมีฐานที่ไปที่มาที่ไปแล้วจากนั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเราก็บรรพบุรุษเราก็ต้องมีประวัติศาสตร์เหมือนกันความหมายไหมครับผมต้องดูเหมือนกันพื้นฐานเป็นยังไงทั้งดีและไม่ดีถูกต้องหรือไม่ถูกต้องสำเร็จหรือไม่สำเร็จอะไรเงี้ยนะเห็นไหมเจริญหรือไม่เจริญมันอันนี้มันก็ต้องมาปรับมาแก้ไขอะไรเงี้ยอันนี้สำคัญนะนั่นหลักของศาสนาก็เหมือนกันน่ะครับเหมือนกันในการประพฤติปฏิบัติในปัจจุบันเราเหมือนกันน่ะ
ที่ญาติโยมก็ถามกันอยู่บ่อยๆเออปฏิบัติอย่างไรมันจะถึงได้สงบอ่ะมันก็ต้องหาวิธีถ้าอย่างนี้ไม่สงบก็ต้องไปอย่างหนึ่งครับเพราะว่ามีประวัติศาสตร์พื้นฐานมาแล้วมันมีพื้นฐานเห็นไหมภาษาวกที่เป็นพระภิกษุหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาก็เยอะแยะใช่ไหมครับทำตัวอย่างมาให้ดูนะทำตัวอย่างให้มาไม่ต้องไปถกไปเถียงอะไรก็ทำอย่างเดียวเนาะครับถกเถียงไม่สำเร็จหรอครับทำท่านถึงได้บอกว่าทำเจริญกรรมฐานนะตั้งกระทำที่อยู่ที่ฐานอย่างเดียวใช่ตั้งฐานเนี่ยกรรมฐานหมายว่ากรรมฐานคือฐานที่ตั้งของจิตไงครับกรรมฐานแปลว่าฐานที่ตั้งของจิตนะคือตัวสมาธินะที่ตั้งอยู่ที่ฐานและที่ฐานนี่จริงๆนั้นก็คือพื้นฐานคือประวัติศาสตร์ความเป็นมานั้นด้วยของการประพฤติปฏิบัติของครูบาอาจารย์หรือว่าพระสาวกทั้งหลายอะไรที่ว่าเป็นนักปฏิบัตินะเราก็ต้องมาดูตรงนั้นนั่นเป็นฐานที่ตั้งนะเขาทำอย่างไรมีหลากหลายวิธีการก็เลือกเอานะไม่เฉพาะเจาะจงจะต้องอย่างนั้นอย่างเดียวอะไรประเภทนั้นไม่ใช่ใช่ไหมมันอะไรต่างกรรมต่างวาระกันนะเหมือนกับไอ้การนิวรณ์อะไรนิวรณ์ห้าเนี่ยนิวรณ์ทั้งห้าเนี่ยบางคนท่านจะเขาไม่เข้าใจก็ถามว่าทำไมนิวรณ์ห้าบอกว่าโอ้นิวรณ์ห้ามีอะไรไหมกามฉันทะพยาบาทินะมิทะอุทะจกุจจะวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาครับห้าอย่างใช่ไหมครับห้าอย่างทีนี้ถ้าเป็นกามฉันทะท่านก็บอกว่าต้องแก้ด้วยกายคตาสติคือเจริญเรื่องเป็นเรื่องอสุภะอสุภังเพราะกามคาถะนิวรณ์ตัวที่หนึ่งไหมครับแล้วพยาบาทแล้วพยาบาทจะเจริญด้วยเมตตาดินิวรณ์ตัวที่สองครับแล้วทีนี้มิทะล่ะความหดหู่ท้อถอยรวมไปถึงความง่วงเหงาห้องนอนนี่ต้องเจริญอะไรต้องไปเจริญด้วยพุทธคุณครับพุทธานุสติพุทธคุณนะฮะครับเห็นพุทธานุสติก็ได้ครับในพุทธเจ้าเห็นไหมแล้วอุทัยจักกุจจะล่ะความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านนี้ต้องเจริญด้วยอลักกรรมฐานตีไม่ใช่ดิธาตุสี่เอาธาตุตีธาตุตีคือก็ไม่ใช่ถ้าฟุ้งซ่านมันต้องใช้กสิณถึงจะดีธาตุตีก็เป็นกสิณในกสิณฮะต้องเพ่งกสิณกสิณก็เป็นธาตุสี่ก็เป็นกสิณต้องเพ่งกสิณแล้วทีนี้ถ้าเป็นตัววิจิกิจฉานั้นต้องใช้ธาตุสี่แล้วกรรมฐานคือธาตุทั้งสี่ของเราดินน้ำไฟลมปฐวีธาตุวายโยธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุธาตุทั้งสี่ใช่ไหมให้ความจริงครับทั้งสี่แก้ยายสงสัยนั่นแหละก็คือนั่นน่ะคือต้องแก้นิวรณ์ทั้งห้าไงเป็นตัวที่แก้นะเป็นอุบายแก้แต่ตัวอุทธัจจะก็ดังที่ว่าต้องเพ่งกสิณเอาเพราะความฟุ้งซ่านบางครั้งเอาอย่างไรไม่อยู่ก็ต้องเพ่งแม้แต่การเพ่งน้ำหรือว่าเพ่งวัตถุถึงของอย่างไรอย่างหนึ่งอะไรถ้าเพ่งแล้วจิตมันรวมมันนิ่งมันก็แก้ความฟุ้งซ่านได้ครับฟุ้งซ่านนี่ก็เพ่งอารมณ์ครับผม ก็ถึงก็มีสิบอย่างครับก็มีวิธีเพ่งได้เป็นสิบอย่างก็ต้องสิบอย่างด้วยกันเพ่งกสิณเนี่ยเพ่งอย่างไรมันเป็นสีเป็นแสงอะไรก็ได้แล้วแต่ที่จะมาเพ่งอะไรเงี้ยถ้าจิตมันรวมมันนิ่งมันก็จะเป็นนะแม้แต่เป็นกสิณจนเป็นเตโชก็มันก็เป็นกสิณเป็นไกวขึ้นมาก็ได้นะหรือเป็นน้ำขึ้นมาก็ได้เป็นลมขึ้นมาก็ได้เป็นดินหนักนั่งแล้วตัวหนักจะจมดินไปก็มีอะไรเงี้ยนะกสิณมันก็เป็นไปทิ้งเพราะว่านรวมไปแล้วพอนรวมเข้าแล้วมันก็จะรู้มันก็กลายเป็นเบาเป็นเรื่องของความเป็นอนิจจังหมดแล้วพอไปจับจุดได้ทั้งนั้นมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปอย่างนั้นแต่ว่าพื้นฐานเมื่อนิวรณ์ยังไม่ระงับเนี่ยมันก็ต้องทำให้ไปถึงนะพอไปรวมเป็นเอกตาจิตหรือเอกคตาลมแล้วสิ่งเหล่านั้นมันก็ดับหมดพอนิวรณ์ห้าเมื่อหลุดไปแล้วนี่จิตเป็นเอกคตาจิตมันเป็นและจะเบรกอุเบกขามาเป็นจริงๆละจากวิตกวิญญาณปิติสุขจะเป็นเอกคตาเอกตามาแต่มาถึงไงเลยฮะอุเบกขาเฉยๆแล้วก็มาจิตใจนิ่งๆเฉยๆไม่จะเป็นอย่างนั้นนะย้อนไปย้อนมาในลักษณะอย่างนั้นนะฮะฉะนั้นเข้าไปสู่ปฐมมรรคปฐมฌานก็เรียกอัปปนาฌานอันนั้นเป็นบาดฐานในการเจริญวิปัสสนาที่จะเห็นชัดเจนขึ้นเห็นรายละเอียดตัวสมุฏฐานสมุฏฐานที่เหตุที่ทุกเกิดแต่ว่าตอนที่เป็นเอกตาจิตและเอกตาลมนั้นจิตใจมันนิ่งมันไม่ได้มันต้องไปสู่อุปจารสมาธิต้องถอยออกมาที่ว่าให้มันมีวิตกวิจารยินดีร้ายพอใจไม่พอใจตรงนั้นนะแต่ว่ามันละเอียดกว่าปกติธรรมดาที่เราวิตกวิจารธรรมดาครับเพราะมันมีอำนาจของตัวสมาธิเองครับก็ไปตั้งอยู่ด้วยมีพลังกำลังพอเข้าใจไหมใช่ยังเป็นลักษณะนั้นพระเลขาคุณหลวงปู่ท่านบอกนะเมื่อจิตสงบผู้ยอมรู้เห็นตามเป็นจริงได้
เป็นลักษณะนั้นเห็นแค่เราเข้าใจแล้วมันก็ไม่ใช่อะไรมันก็แค่อุบายทั้งนั้นแหละเรื่องของการบริกรรมสมถะสมถะแปลว่าอุบายวิธีการใช่ไหมภาวนาในการที่ให้จิตมันรวมให้มันนิ่งให้มันเข้าไปสู่องค์มรรคอะไรเงี้ยว่าง่ายใช่ไหมครับแค่ตรงนั้นเองนี่เราก็ถ้าไม่เข้าใจก็จะไปขัดไปคืนอะไรกันอะไรเงี้ยนะนั่นก็ไม่ใช่หรอกครับครับไม่ใช่มันมีอุบายของแต่ละใครแต่ละคนแต่ละท่านนะแต่วาสนาบารมีของใครอ่ะนะจะทำไปเลยแต่มันก็ไปจุดเดียวกันนะไปที่เดียวกันที่วันนี้ไม่มีสายเข้าสงสัยจะไปวันเด็กกันหมดพอดีเวลาของเราก็หมดแต่เราก็วันนี้พอพูดหนึ่งชั่วโมงขอพักสักครู่เดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงที่สองของรายการธรรมะสว่างใจเจริญพรดีแล้วถ้าไปก็เด็กแล้วฮะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมร่วมใจช่วยภัยใต้เนื่องด้วยวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีนำโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานร่วมด้วยพระอาจารย์สัญญาผาสุโกเจ้าอาวาสวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0922501124ติดต่อสอบถามโทร024961160เมธานังอาสวะไคยาวหังสุขังโหตุตะปิยัมปิสุขินังวะตะเมธานังอาสวะไคยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124พระพุทธภูมิเป็นงานในดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสานแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้
ติดต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124การปฏิบัติธรรมตันสุขชัยกว้าง20เมตรยาว25เมตรเป็นตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นที่รองรับญาติธรรมในโอกาสนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมบุญสร้างอาคารปฏิบัติธรรมตันสุขชัยขอมุทนาบุญมาณที่นี้ให้ญาติโยมนั้นได้มีส่วนร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยศาลาทรงไทยประรำพิธีรองรับงานพิธีแห่พระบรมสารีริกธาตุและญาติธรรมที่มาทำบุญฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาญาติธรรมที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างศาลาทรงไทยประรำพิธีสามารถร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นบัญชีประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124สวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่15มกราคม2560ณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S Motor Tool จำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8:00 น.ทำวัดสวดมนต์ 9:30 น.ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ 11:00 น.เจริญพุทธมนต์คาถาอากาลวัตสูตร 12:00 น.ฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสมถิ่นมูทูจิตโตที่พักสงฆ์ป่าช้าดงมะตาวจังหวัดอุบลราชธานีเมตตาแสดงธรรมและในเวลา 13:00 น.ร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญและในเวลา 17:00 น.ได้รับความเมตตาจากพระราชวิสุทธิประชานาถหลวงพ่ออลงกตติขปัญโญวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีเมตตาแสดงธรรมและรับสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและช่วยเหลือสังคมจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมสำหรับท่านที่สนใจมีรถบัสออกที่หน้าวัดสังฆทานในเวลา 8:00 น.หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-455-7171 080-455-7171 หรือติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่15มกราคม2560อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในโครงการเทศมหาชาตินานาชาติ
พร้อมทั้งร่วมบุญในการตักบาตรพระภิกษุสามเณรถวายภัตตาหารถวายจตุปัจจัยทายทานและร่วมบริจาคมหาทานแก่ผู้ยากไร้และทุกพลภาพ 2,560 ครอบครัวซึ่งได้จัดขึ้นณพระมหาเจดีย์ศรีมหาโพธิ์พุทธคยาประเทศอินเดียระหว่างวันที่6ถึง17กุมภาพันธ์2560สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่มูลนิธิมหาชาติมหาบารมีศูนย์ประชาสัมพันธ์โครงการเทศมหาชาตินานาชาติตำบลบางกรวยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์028796900 0897465236หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกสิกรไทยเพื่อโครงการเทศมหาชาตินานาชาติมหาบารมีพระศรีมหาโพธิ์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0148433828โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจ ในช่วงที่2นี้ท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่ออุดมบริบุญโญก็ยังอยู่กับพวกเรานะฮะท่านยังเป็นองค์ที่จะตอบปัญหากับญาติโยมญาติโยมท่านใดมีปัญหาทางธรรมะในการปฏิบัติธรรมต่างๆหรือสงสัยในเรื่องข้อธรรมต่างๆก็เชิญสอบถามมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ทางหลังไมค์และที่เบอร์โทรศัพท์024961160 024961160หรือจะฝากผ่านทาง SMS ได้ที่เบอร์4221080 4221080ครั้งละ3บาทแล้วช่วงที่2นี้ก็เชิญญาติโยมพบกับท่านพระเดชคุณหลวงพ่ออุดมก่อนเลยนะครับนักการพ่อครับธรรมาธิการแล้วก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการญาติโยมมีปัญหาอะไรจะถามก็ถามได้นะยังคุยกันเลยว่าไปคงไหนพ่อแม่พาลูกๆกับหลานๆไปวันเด็กกันหมดมั้งนะฮะไม่ค่อยได้อยู่บ้านกันแต่ก็ดีนะพาไปนะพาไปวัดไปว่าไปทำบุญหรือว่าไปจะไปดูกันเล่นก็ต้องแนะนำเขาให้ดีให้ถูกอ่ะก็พ่อแม่ต้องดูค่อยชี้แนะเพราะว่าเด็กจริงๆไม่เข้าใจเอาแต่เปลี่ยนความสนุกอย่างเดียวเหมือนที่ช่วงแรกที่บอกว่าแหมคำภาษิตคำกรอะไรที่เรียนสมัยที่เป็นนักเรียนชั้นประถมนะที่มาว่าให้กวางยังจำได้อะไรเนี่ยบอกว่าเรานึกว่าเป็นภาษาไทยที่ไม่ลึกซึ้งอะไรเป็นอ่านห้องต้องจำอะไรเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วแหมเป็นเรื่องธรรมะด้วยนะตัวปฏิบัติการปฏิบัติด้วยขอโอกาสครับปริมีสายเข้าจากกรุงเทพมหานครโยมวันธนาเจริญพรไม่ได้ไปไหนวันเด็กนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะลูกดีใจได้เจอหลวงพ่อในวันนี้อีกเจ้าค่ะลูกปฏิบัติธรรมเสร็จเมื่อสักครู่เจ้าค่ะหลวงพ่อพอปฏิบัติแล้วเปิดทีวีก็ได้พบหลวงพ่อพอดีเจ้าค่ะลูกขอถวายมหากุศลที่ลูกได้ปฏิบัติธรรมแล้วในวันนี้แก่หลวงพ่อด้วยนะเจ้าค่ะโมทนาทาทุโยมหลวงพ่ออย่าเพิ่งเบื่อลูกนะเจ้าค่ะก็จะเป็นเรื่องเบื่ออะไรโยมเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่มีเรื่องเบื่อเรื่องเบื่อเราไม่ใช่บุญแล้วนั่นเป็นบาปและเบื่อเจ้าค่ะเพราะลูกเห็นหลวงพ่อสองรูปทีไรลูกก็มีปัญหาธรรมที่จะถามทุกครั้งเลยดีจะได้ปัญญาเจ้าค่ะเมื่อสักครู่นี้หลวงพ่อพูดถึงบทกลอนเมื่อสมัยนู้นนะเจ้าค่ะลูกก็เคยท่องมาที่บอกว่าอะไรนอกขี้เกียจคือปลาร้ายคอยทำลายให้เรือจมเอาใจต่างปืนคมยิงระดมให้จมไปยิงสะดมยมยิงสะดมให้จมไปยิงสะดมให้จมไปนะเจ้าค่ะใช่ใช่สมัยก่อนลูกก็ท่องไปอย่างนั้นแหละ เพื่อเอาคะแนนนะเจ้าค่ะไม่ค่อยเข้าใจความหมายอะไรลึกซึ้งหรอกจนกระทั่งมา
เดี๋ยวนี้ณขณะนี้พอหลวงพ่อขยายให้ลูกจึงดีใจเกิดปัญญาที่หลวงพ่อบอกว่าไอ้ปืนคมนั้นก็คือสติสมาธิปัญญาเนี่ยนะเจ้าค่ะลูกก็ดีใจจังเลยกระจ่างแจ้งมากขึ้นนะเจ้าค่ะวันนี้นะเจ้าค่ะลูกก็ปฏิบัติธรรมอารมณ์ของแต่ละครั้งมันก็ต่างกันนะเจ้าค่ะก่อนนี้พอปฏิบัติปุ๊บมันก็นิ่งมันไม่ปรุงแต่งเจ้าค่ะแต่วันนี้ก็ได้สัมผัสปิติสุขนิดหนึ่งนะเจ้าค่ะก่อนมันจะนิ่งคือปิติสุขแล้วก็กายเบาจิตเบาแล้วจึงนิ่งนะเจ้าค่ะลูกก็เลยโทรมารายงานให้หลวงพ่อทราบเพื่อขอคำแนะนำและกำลังใจเจ้าค่ะลูกขอฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะนมัสการลาเจ้าค่ะเจริญพรนมัสการมันก็ถ้ามันนิ่งนิ่งก็หรือว่ามันเฉยนิ่งหนักแน่นอันนี้เป็นหนึ่งเฉยมันก็เป็นอุเบกขาเกิดขึ้นมาอันนั้นมันก็เป็นเรื่องของสมาธิที่เกิดขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติมันก็ดีอารมณ์นั้นอ่ะมันเป็นเรื่องดีอยู่แล้วถ้าว่าพยายามเจริญให้มันนิ่งๆนานๆและเฉยๆนานๆนั้นมันก็จะเป็นฐานของการพิจารณาให้เกิดตัวปัญญาปัญญาในที่นี้หมายถึงว่าปัญญารู้ภาวะสังขารความปรุงแต่งชัดเจนขึ้นรอบรู้ในสังขารความปรุงแต่งปรุงแต่ไม่แต่งบางทีมันแต่งโดยที่ไม่ต้องปรุงมันมีทั้งสองอย่างนั่นแหละฮะมันเกิดขึ้นมันสลับกันสลับปรับเปลี่ยนกันเรื่องของภาวะจิตนั้นสังเกตดูให้ดีแต่ว่าต้องอาศัยการนิ่งแล้วก็เฉยเฉยนะฮะหนักนิ่งเฉยเฉยดูไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะมีอะไรพลังหรือกำลังเป็นฐานเป็นฐานที่ว่าฐานที่ตั้งของจิตที่บอกว่าเรียกอะไรกรรมฐานที่ได้คุยกันนะกรรมฐานคือสร้างฐานที่ตั้งของจิตนะเพื่อจะพิจารณาให้เกิดวิปัสสนาวิปัสสนาคือรู้แจ้งเห็นจริงภาวะของสังขารการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งดับอยู่ดับไปของกระแสจิตความถี่มันจะสูงขึ้นละเอียดขึ้นชัดขึ้นจากหยาบกลางๆก็กลายเป็นรายละเอียดไปไอ้ภาวะเกิดดับของภาวะของสังขารนั่นแต่ทีนี้ถ้าเรามีตัวนั่งนิ่งนะฮะหนึ่งเป็นหนึ่งแล้วก็เฉยเฉยแหมเป็นอุเบกขาแล้วก็เอกคตาสลับปรับเปลี่ยนกันเขาเรียกอุเบกขาเอกคตามันก็จะชัดขึ้นนะทำไปแล้วกันนะโยมจ้ะก็นโมทนานะเดินทางต่อไปมาถูกทางที่สุดแล้วขอการขบดีมีสายเข้าจากกรุงเทพมหานครโยมไม่บอกชื่อเจริญพรเจริญพรนมัสการทั้งสององค์เจ้าค่ะฟังหลวงพ่อมาตั้งนานแล้วฟังว่านานแล้วโอ้แล้วเป็นไงได้ถึงไหนแล้วล่ะฮะฟังว่านานแล้วก็ค่ะเดี๋ยวค่ะถามหลวงพ่อหลายข้อนะคะมีโอกาสค่ะได้ค่ะลาโยมนะหมักที่อยู่ในห้องงานสารเขากลับมาดึกๆนะคะเขาก็มาเสียบแปะเสียบอะไรในห้องใช่ไหมคะแม่แบบนั่งยืนไหนนี่ไหนถามอย่างเงี้ยคือเมื่อกี้เราก็หลุดเลยนะคะพอหลุดเราก็ต่ออีกแล้วทีนี้มันก็หลุดอีกแล้วทีนี้มันก็มีอีกคำถามหนึ่งนะคะถามได้เลยฮะถามว่าไงค่ะถามว่าไงอีกคำถามหนึ่งเวลาวันพระหรือวันสำคัญอะไรเนี่ยโยมอยากจะไปทำบุญที่วัดสังฆทานมากเพราะโยมเคยผ่านไปทางนี้แต่ทีนี้ลูกสาวบอกว่ามันไกลไปส่งไม่ได้แต่แม่ก็บอกว่าขอไปวัดใกล้ๆก็ได้เขาก็รับปากแต่พอถึงเวลาแล้วเขาไม่ตื่นนะคะแต่จะถามว่าไงฮะแล้วก็คือถ้าอย่างนี้โยมปฏิบัตินะคะโยมทำบุญเนี่ยโยมก็ต้องแอบโอนเงินทำแอบโอนปัจจัยทำมานะคะคือตัวโยมเองนี่จริงๆเนี่ย
ขาซื้อทองซื้ออะไรแม่ของขวัญปีใหม่แม่อย่างเงี้ยเขาให้แม่แล้วแม่ก็อยากเอาไปบำรุงบูรณะหลวงพ่อโตไงคือใจยมอ่ะไม่ได้ไปทางโลกแล้ว 100% เลยค่ะแต่เป็นลูกจำเป็นต้องอยู่กับลูกหลานอยู่ตรงนี้เพราะสุขภาพไม่ดีอ่ะนะคะเดี๋ยวเราถามว่ายังไงฮะก็คือจะถามว่าลูกอ่ะคือทำบุญก็ไม่ได้ไปทำด้วยตัวเองฝากก็ไปทำแล้วก็คือมีที่บอกว่าบุญที่จะได้มีคือทานศีลภาวนาใช่ไหมคะลูกก็ทำนะคะแต่สิ่งที่ข้อแรกนั้นแต่ก่อนเนี่ยลูกก็จะแบบที่ตอนที่ไม่มีอยู่กับลูกสาวเนี่ยลูกก็จะตักบาตรทำบุญทำสังฆทานไปวัดโน้นไปวัดนี้แต่ตอนนี้พอสุขภาพเราไม่ดีเนี่ยเราไม่ได้ไปวัดเลยจะไปทีปีสองสามปีเนี่ยเขาก็พาไปคนเดียวอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรื่องไหนจะถามยังไงฮะจะถามว่าถ้าอย่างเงี้ยยมปฏิบัติไปปฏิบัติต่อกันเนี่ยยมก็ต้องอดทนแล้วก็คือต้องอดทนแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็พยายามสงบตัวเองสงบจิตสงบใจอารมณ์ตัวเองไม่ต้องไปโกรธเขาอย่างเงี้ยถ้าคุยกันมันก็ทะเลาะกันเรื่องไปวัดไปทำบุญอย่างเงี้ยแล้วโยมก็รู้สึกจะอึดอัดจะไม่สบายใจแล้วเขาก็มายังไงเอ่ยถ้าคุยกันก็จะทะเลาะกันนะคะคือมันก็แบบว่าเหมือนเราก็แบบไปกินข้าวมันก็ไม่อยากกินแล้วเราก็ไม่อยากจะออกไปข้างล่างไม่อยากไปดูคือเขาก็ให้ดูหลานแล้วเราก็หลานเขาก็ติดเกมแล้วก็จะให้เราสอนแต่เกมทีนี้สอนภาษาอังกฤษทีนี้เขาอยู่ในนานาชาติแล้วพ่อแม่เขาก็ไม่ค่อยมีเวลาให้อย่างเงี้ยนายโยมจะถามอะไรดีโยมเองก็ไม่มีแล้วทีนี้พอเราจะปฏิบัติธรรมกลางคืนเนี้ยเขาก็กลับมากลางคืนพอเราตอนลูกหลานเขากลับมาจากโรงเรียนเนี้ยเขาซื้อเลิกวัยเนี้ยเขายังตัวเล็กอยู่เขาก็อยู่กับยายอย่างเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยโยมควรจะปฏิบัติตัวยังไงให้มันถูกต้องเจ้าคะโยมจะถามเท่านี้เจ้าค่ะที่โยมจะรอฟังทางไอทีวีนะเจ้าค่ะขอบพระคุณมากเจ้าค่ะเจริญพรพี่เจียวปัญหาในครอบครัวนะครับลูกๆกับหลานใช่ไหมนั่นนะครับเลี้ยงลูกก็ต้องเลี้ยงหลานครับแต่นี่ว่าไม่เข้าใจกันนะนั่นนะครับเป็นอะไรตรงกันคนละเซนกันต้องเป็นจองว่างยิ่งว่าเป็นนานาจิตตังนะฮะไม่เหมือนกันทีมันก็ทีนี้ถ้าเกิดเข้าความเข้าใจกันนะทีนี้ถ้าเราจะไปให้เขาใจเราไม่ได้ต้องเราต้องเข้าใจเขามากกว่าถ้ากรณีอย่างนั้นนะต้องให้อภัยเขาเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มาในสายทางของเรื่องของการบุญกุศลอะไรเงี้ยมุ่งอะไรจะสร้างบารมีตรงนี้อะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องขัดแย้งกันทีนี้ถ้าเราอยู่ในลักษณะอย่างนั้นก็ต้องเข้าใจต้องให้อภัยต้องมีอุเบกขานะต้องเฉยๆต้องวางเฉยๆรู้แล้วเฉยพยายามลดความฉุนคุณบัวนี่ที่โยมจะไม่กินของเลี้ยงข้าวไม่ชอบใจอะไรก็เนี่ยก็พูดอะไรไม่ใช่มันก็คือบางทีขัดคอเหมือนนั่นนี่มันปีบางทีคนเก่าๆเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันนะพอดีไปเยี่ยมนะเขาก็บอกว่าเนี่ยท่านดูสิเนี่ยมันเราเลี้ยงมันจะโตมันยังได้ดิบได้ดีแล้วพอเรารู้สึกว่าทุรภาพช่วยตัวเองไม่ค่อยได้มาอยู่ต้องอาศัยเขาเนี่ยมันก็พูดประชดประชันบางทีมันก็ทะเลาะกันอะไรก็บางทีก็เปรียบเทียบกระแทกแดกดันบางทีอาจารย์ทีสารนิชันกินข้าวไม่ลงเลยนะฮะติดคอมันคอไม่ดีกินไม่ลงหรอกใช่ไหมครับนะฮะเพราะว่ามันกระทบกระเทียบครับเปรียบเลยให้มันกระเทือนใจของผู้ที่ช่วยตัวเองไม่ได้อะไรประเภทนั้นนะฮะน้ำตาไหลอะไรเงี้ยคนเป็นพ่อเป็นแม่น้ำตาไหลเพราะอะไรต้องอาศัยลูกอะไรเงี้ยใช่ไหมเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะทั้งคนนี้ต้องทำใจเหมือนกันนายโยมนะถ้าไปเจออย่างนั้นก็เดี๋ยวกลัวว่าลูกๆคนนั้นก็จะรับกรรมเป็นมรดกตกทอดไปทำอย่างนั้นกับพ่อกับแม่ยังไงแม่กตัญญูพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยนะโบราณเขายังบอกว่าพ่อแม่อะไรจะเปรียบเทียบต่ำๆเป็นหมูเป็นม้าเป็นกาเป็นไก่ก็อย่าไปลบหลู่ดูถูกนะเขาเป็นพ่อแม่ให้กำเนิดใช่ไหมต้องเฉยอยู่นี้เด็กมันเถียงคำไม่ตกขว้างเลยนะใช่ไหม
ม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้พ่อแม่พูดอะไรต้องเฉยก็ต้องรู้เฉยครับขอการครับพอดีมีสายเข้าจากเชียงใหม่โยมพิลาวันเจริญพรการนมัสการหลวงพ่อนะทั้งสองคนเลยนะคะคือหนูมีคำถามคือว่าหนูปฏิบัติทำมาได้ประมาณ3เดือนค่ะหนูก็ปฏิบัติกรรมฐานแบบสมาธิกรรมฐานแล้วทีนี้ตอนสิ้นปีหนูไปปฏิบัติที่วัดหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นะคะเขาเป็นแบบวิปัสสนากรรมฐานนะคะคือที่ปฏิบัติมาหนูก็งงเหมือนกันนะคะคือสงสัยค่ะว่าหนูจะเอาไปสมาธิกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานดีเพราะว่าสมาธิกรรมฐานที่หนูทำคือภาวนาพุทโธแต่วิปัสสนากรรมฐานคือยุบพองหนอยุบหนอคือต้องให้ทันกับปัจจุบันนะคะแต่พอหนูคือหนูสับสนหนูงงหนูไม่รู้จะไปทางไหนดีอะค่ะก็เลยอยากจะถามอยากจะให้หลวงพ่อแนะนำอะค่ะก็จริงๆมันก็เหมือนกันนะวิปัสสนากรรมฐานกับสมถะธรรมฐานเขาบอกอะไรมันกลับคำกันเนี่ยสมถะวิปัสสนาหรือวิปัสสนาสมถะมันก็อันเดียวกันนั่นแหละฮะแต่ไปกลับกันนะโยมมันอันเดียวกันเนี่ยอ๋อค่ะแต่ที่หนูที่ลูกปฏิบัติลูกก็จะไหว้สติปัฏฐาน4ในแนวทางก็ในแนวทางวิปัสสนากรรมฐานหนูก็จะเดินจงกรมตามวิปัสสนากรรมฐานคือเดินจงกรมนะคะแล้วก็นั่งสมาธิแบบสมาธิกรรมฐานภาวนาพุทโธไม่พองหนอยุบหนออะค่ะเวลานอนเวลาทำอะไรหนูก็จะภาวนาแบบนี้ค่ะไม่รู้ว่าหนูจะปฏิบัติถูกหรือเปล่าอะค่ะมันก็ใช้ได้อยู่แล้วนี่โยมนะก็ใช้ได้อยู่แล้วการที่ว่าเราภาวนาพุทโธแล้วก็เดินจงกรมอะไรเนี่ยมันก็ไปลงล็อกอันเดียวกันนะแต่ว่าที่เขายุบหนอพองหนออันนั้นก็เป็นสมถะเหมือนกันอุบายแต่ว่าเขาใช้คำว่ายุบหนอพองหนอนะเพื่อเกิดสติเกิดสมาธิเพื่อไปถึงวิปัสสนาเหมือนกันนั่นแหละฮะมันแล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนมีสองเหมือนทางสายเอกคือทางสายเอกนี่ก็คือให้เหมือนเขาบอกว่าเหมือนแบบเดินทางอย่างอะไรนะคะที่แบบก็ไม่ทราบอะค่ะหนูไม่รู้ตอนนี้คือหนูสับสนไม่รู้หนูจะปฏิบัติอะไรดีสมาธิหรือวิปัสสนากรรมฐานนะคะทางสายเอกก็อย่างนี้ก็แล้วการโยมทางพระเอกก็ทำจิตให้เป็นเอกคตาจิตเอกคตาลมนั่นน่ะจิตใจเป็นหนึ่งนั่นก็ทางพระเอกไงเอกก็คือว่าเป็นหนึ่งไม่เป็นสองไงฮะทำงานได้ก็โอเคล่ะใช้ได้นะแต่ว่าจิตยังไม่รวมให้เป็นหนึ่งเป็นเอกคตาจิตเอกคตาลมไม่เป็นเอกมันจะบริกรรมภาวนาอย่างไรก็ไม่เป็นเอกอ่ะมันยังไม่นิ่งยังไม่เป็นหนึ่งนะฮะแต่มันยังไม่สงบจะพุทโธยุบหนอพองหนออะไรก็แล้วแต่นะถ้าเกิดว่ายังไม่นิ่งไม่สงบไม่เป็นเอกคตาจิตเอกคตาลมมันก็ไปเจริญวิปัสสนาไม่เกิดหรอกฮะแก้ไม่ได้หรอกมันเป็นวิปัสสนึกไปหมดนะฮะใช่ไหมเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องปฏิบัติสมาธิกรรมฐานที่ทำในเจ้าสนั่นแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วอธรรมะเอาเดี๋ยวสบายก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีสมถะไม่ภาวนาไม่บริกรรมพุทโธเนี่ยเราพิจารณาความเกิดดับของจิตของความคิดรู้เท่าทันไหมจิตความคิดมันเกิดดับกี่ครั้งกี่หนถ้าจิตไม่นิ่งเรารู้ไหมรู้ค่ะรู้ก็ไม่ต้องสมถะที่ขนาดน่ะใช่ไหมถ้าเกิดว่ามีสมถะก็ต้องการให้ไปรู้ตรงนี้นะรู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันความคิดเนี่ยนะฮะเห็นไหมรู้เท่าทันเพราะว่าความสังขารเหมือนกับว่ามุ่งเอาความสงบที่เป็นโลกียะใช่ไหมคะคือความสงบในโลกโดยมุ่งเอาฌานเพื่อให้ได้โลกีอภิญญาหรือเปล่าคะสมาธิกรรมฐานนะคะมันก็ต้องเป็นโลกีไปก่อนที่จะเป็นในโลกุตระอันมันจะเป็นโลกีด้วยกันทุกคนนั่นแหละเห็นไหมมันต้องเป็นโลกีไปก่อนนะฮะมันก็ต้องเป็นตามขั้นตอนก็มีขั้นตอนใช่ไหมคะแล้วเป็นไงเนี่ยโยมเกิดจะท้องแม่เป็นเด็กหรือโตเลยฮะเป็นเด็กมาก่อนแล้วก็เป็นเด็กอยู่ในท้องนะอยู่ในท้องแล้วมาเกิดมาเป็นเด็กแล้วจะโตเลยหรือเปล่าใช่ไหมมันก็ไล่ขั้นไปเด็กเดี๋ยวก็เป็นหนุ่มเป็นสาวจนเป็นสู่วัยชราก็เป็นขั้นเป็นตอนมันลักษณะอย่างนั้นน่ะอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังนะดังนั้นขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกันนี่ยังคุยกับอาจารย์เลยว่าเรายังมานึกถึงว่าพระพุทธเจ้าทำไมต้องไปเจริญสมถะล่ะท่านทำสมถะมาต้องหลายภพหลายภูมิเป็นฤาษีได้ฌานเหาะเหินเดินกว้าได้อ้าวเพราะว่าชาติสุดท้ายมาเป็นพระพุทธเจ้ายังปฏิบัติอยู่ตั้ง6ปีเห็นไหมต้องมาเจริญสมถะพอจะมาเจริญวิปัสสนาน่ะเห็นไหมค่ะเห็นไหมค่ะแต่พระพุทธเจ้าจริงๆนะถ้าพูดโดยรวมในพระไตรปิฎกจริงๆนะพุทธเจ้าเจริญอานาปานสติฮะ
คือกำหนดลมหายใจเข้าออกที่เรามาใช้พุทโธพุทโธกันนั่นแหละพุทโธนั้นเป็นพุทธานุสติเป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านั้นระลึกนึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกท่านเจริญอานาปานสติจนวาระสุดท้ายฮะอ๋อค่ะค่ะเข้าใจได้ไหมเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะเข้าใจหนูต้องศึกษาใหม่หมดเลยเพราะตอนนี้หนูก็สับสนงงหมดเลยแต่อย่าไปว่าโยมแต่อย่าไปว่ายุบหนอพองหนอเขาไม่ถูกบางคนเขาใช้ถูกจริตก็มันก็ใช้ได้ถ้าจิตใจสงบอ่ะมันก็ได้มันเป็นแค่อุบายแต่ถ้าหนูถูกจริตหนูจะถูกจริตกับการเดินจงกรมมากกว่าก็เดินจงกรมไปหนูชอบเดินจงกรมอะค่ะดีแล้วเดินพุทโธใช่ไหมฮะค่ะดีบางครั้งหนูก็กำหนดเวลาถ้าหนูไปถูกอะไรหนูก็กำหนดของหนูให้มันให้รู้อะค่ะเห็นก็เห็นว่าเห็นหนอได้ยินก็ว่าได้ยินหนอประมาณนี้แหละค่ะก็ผสมกันสองอย่างนี่นะก็ไม่ต้องว่าอะไรมันก็ต้องสองอย่างอะนะสองอย่างก็ได้จะโยงทำได้นี่จะเล่าให้ฟังนะโยมแต่มาอยู่ห้องวิปัสสนาที่ครูบาอาจารย์เข้าอยู่ห้องวิปัสสนาต้อง 2-3 พรรษาอะไรเงี้ยก็ใช้หนอเหมือนกันยกหนอยังหนอเวลาเดินจงกรมมาโยมรู้หนอเวลากำหนดนะเพราะว่าไอ้นี่หนอนี่มาจากพม่าไงฮะอาจารย์ที่พม่าสุจริตดอฮะนั่นก็ใช้ว่ามาจากอะไรที่ไปนำมาก็เจ้าไอ้เจ้าคุณโชดกอะฮะหรือพ่อโชดกอะฮะเทพสุทธิมณีเมื่อก่อนเนี้ยรู้จักอะหนอใช่ไหมเคยได้ยินไหมโยมนั่นแหละวิปัสสนาที่วัดมหาธาตุที่ท่านสอนเรื่องหนอท่านเอามาจากพม่าหลวงพ่อไอ้เทพสุทธิมณีเมื่อก่อนนะท่านก็จะสอนเรื่องการเดินจงกรมต้องหนอเนี่ยเออสายย่างหนอสายย่างหนอใช่ใช่นั่นแหละอาตมาก็เคยใช้เป็นการแต่การกำหนดภาวนานี่ก็ใช้อนาปานสตินะสติค่ะอนาปานสติเวลาที่จงกรมหนูก็จะใช้แบบเนี่ยค่ะหัวย่างหนอสายย่างหนออย่างเงี้ยค่ะแต่เวลานั่งหนูก็ภาวนาพุทโธนะคะก็ได้พุทโธก็เป็นอนาปานสติเหมือนกันแล้วก็พิจารณาบางครั้งก็เพ่งกสิณบ้างบางครั้งก็หนูก็พิจารณาเส้นผมอะไรเนี่ยให้มันเห็นภาพไปเลยอะค่ะให้มันทำเอาจนแบบหนูเพ่งจนตาหนูปวดเบ้าตาเลยค่ะมากไปถ้าฟุ้งซ่านถ้าเป็นอุทธัจจกุกุจจะที่วินิจฉัยตัวที่4ใช่ไหมแต่อุทธัจจกุกุจจะนิวรณ์ตัวที่4ในนิวรณ์ทั้ง5เนี่ยจะเพ่งกสิณเนี่ยมันจะช่วยแก้ได้ง่ายเจกสิณเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ฟุ้งซ่านเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปใช้กรรมฐานบทนั้นเราไม่ต้องใช้กสิณก็ได้ใช่ไหมมันแล้วแต่จริตของคนจริตคือว่าถ้ามีกามราคะอันนี้ก็ต้องใช้อสุภะหรือว่ากายคตาสติเห็นไหมถ้าพยาบาทนิวรณ์ตัวที่สองพยาบาทนี่ต้องใช้การแผ่เมตตาเจริญเมตตาจนเป็นอัปปมัญญาฮะเป็นอัปปมัญญาขึ้นมาเนี่ยแก้ไขได้แล้วถ้าง่วงหนาวหอนอนแล้วเกิดความง่วงถินมิทะกดทูเห็นไหมทอดถอยเนี่ยต้องเจริญนะพุทธคุณครับต้องใช้พุทธคุณนึกถึงพุทธเจ้าฮะนึกถึงพุทธเจ้าไว้พุทโธกำหนดพุทธคุณนะฮะนั้นก็จะช่วยให้เรามีปิตินะฮะมีสมาธิมีจิตที่ตั้งมั่นมีความเข้มแข็งหรือว่ามีความขยันก็ดีใช่ไหมอันนั้นจะช่วยได้ทีนี้ถ้าเกิดไปวิจิกิจฉาล่ะวิจิกิจฉาต้องใช้ธาตุสีนะฮะใช้ธาตุสีนะธาตุทั้งสี่คือเตโชธาตุอาโปธาตุวาโยธาตุปัทวีธาตุคือธาตุดินน้ำไฟลมนั่นเองฮะธาตุดินธาตุน้ำไฟลมนะถ้าวิจิกิจฉานะลังเลใช่ไหมลังเลความลังเลฮะลังเลนี่ก็จะไม่คืออะไรมันจะวิตกวิจารไปลังเลจะจะทำดีเอาแบบนี้ดีเอาแบบไหนดีอะไรเงี้ยนะถ้าขาดมาแล้วหนูเป็นค่ะจะเอาแบบไหนดีกรรมฐานบทไหนดีมันก็เกี่ยวเนื่องไปที่วิจิกิจฉาเหมือนกันฉะนั้นท่านบอกว่าให้ใช้ธาตุสี่นะฮะพิจารณาธาตุและกรรมฐานและกรรมฐานนะธาตุทั้งสี่นะพิจารณาตรงนั้นพอเข้าใจเนาะพอเข้าใจไหมโยมเข้าใจค่ะเอาพุทโธไปก่อนก็แล้วกันนะฮะพุทโธไปก่อนนะคะแล้วเดินจงกรมใช้สติปัฏฐานสี่นั่นแหละนะในอริยบททั้ง4เอาทำไปงานไปก่อนแล้วกันไม่เข้าใจก็มาถามอีกนะค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะหลวงพ่อหนูรู้สึกหนูใจมากหนูจะได้ปฏิบัติต่อไปค่ะกำลังใจมากเลยค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะโชคดีครับเจริญพร
ก็ยังมีไม่หมายก็เป็นครับผมก็ใช้แบบนี้เหมือนกันเดี๋ยวตรงนี้มันก็เลยนั่นมันก็เป็นวิธีการขายอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่มันก็ตะล่อมไปหาเวลามันเข้าจุดแล้วตอนนี้ที่อะไรก็ได้ครับก็ไม่ได้ใช้พอจริงๆเข้าแล้วมันก็ไปเหลือกับตัวสติกับตัวรู้เท่านั้นเองฮะครับผมใช่ไหมครับกายฐานที่ตั้งของจิตเราจะอยู่ในบทใดจะเดินจงกรมอยู่กายอยู่กับจิตจิตอยู่กับกายเวลาเคลื่อนไหวมันก็จะเห็นลักษณะนั้นปรากฏหมดถึงไม่บริกรรมมันก็เกิดมันก็เห็นในสัมผัสนั้นนะครับใช่ไหมมันมีความสงบมันเป็นเองไปโดยในตัวของเขาอ่ะครับขอการครับมีคำถามมาจากทางบ้านจากจังหวัดสงขลาคุณยมพันธ์ถามว่าสามีตายไปนานแล้วทำไมโยมไม่ฝันเห็นเลยคะที่เรื่องอื่นๆคนอื่นโยมกลับฝันถึงอีกครั้งนึงสามีตายไปนานแล้วแต่ทำไมโยมไม่ฝันเห็นเลยแต่ที่เรื่องอื่นๆคนอื่นๆโยมกลับฝันถึงฝันที่คุณครับฝันไม่คือว่าเขาก็ไม่เป็นห่วงไม่กังวลกันอะไรเดี๋ยวก็ดีแล้วอ่ะแหมเวลาที่ใครจะตายแล้วไปด้วยสุคตินี่จะได้มีกังวลนะแหมเรายังบอกทุกครั้งเลยบางทีต้องนิมนต์พระไปบอกให้อารหันต์บ้างพุทโธบ้างอะไรบ้างจะได้ไม่ห่วงกังวลข้างหลังใช่มั้ยครับจะได้ไปสุขสุคติไม่ได้ไปกังวลนะฮะอันนั้นก็เราต้องการอย่างนั้นไม่เข้ามาเข้าฝันก็ดีแล้วแต่เดี๋ยวว่าเขาไปดีแล้วอ่ะดิฮะครับบางทีที่ว่ายังมีใครที่ว่าคนอื่นที่มาบางทีก็อาจจะมาอะไรขอส่วนบุญบ้างก็มีบางทีอ่ะครับมาขอส่วนบุญช่วยทำบุญกุศลแต่มีโยมเขาอาทุนพอไปแล้วเขาก็ไปถึงที่แล้วมันไม่ต้องมากลับครับปริมีสายเข้าจากนนทบุรีโยมน้อยเจริญพรถามธรรมตการค่ะญาติเจริญสุขโยมว่าอะไรถามธรรมตการนะคะจ้ะฮัลโหลจ้ะได้ยินยังค่ะดิฉันมีเรื่องถามนะอาจารย์ก็ดิฉันปฏิบัติมาก็นานนะหลายปีมากอาจารย์สมองฝ่อคือสมองเนี่ยมันไม่รักใครพูดเลยนะคือเข้าอะไรไม่ได้เลยอ่ะแต่ทีนี้ดิฉันก็ปฏิบัติเรียกปฏิบัติมาตลอดหลายปีก็สมองก็หลุดชั่วทีนี้แขนข้างขวาพระอาจารย์แขนข้างขวามันจะเป็นอัมพาตนะอาจารย์ดิฉันก็ใช้กรรมฐานครูบาอาจารย์บอกว่าและหลวงพ่อคุณหนอก็บอกให้ใช้กรรมฐานอย่างเดียวดิฉันก็ทำตลอดมาแต่เวทนามากอาจารย์เวทนามากมากเลยตอนก่อนนี้ก็ตอนเมื่อหลายปีหลังก่อนเนี้ยหลังเนี้ยดิฉันปฏิบัติก็ยังมีสุขในเวทนามากขณะนี้ช่วงนี้พระอาจารย์มีแต่เวทนามากมากเลยคือเวทนามากมากดิฉันก็ปล่อยละแล้วหันกลับมาพุทโธนึกถึงว่าถ้าดิฉันจะตายดิฉันจะได้อะไรไหมเนี่ยพระอาจารย์แบบคือแบบมันไม่เต็มตามนะคือจิตไม่สงบเลยพระอาจารย์มันยิ่งเวทนาเอาคุยแบบบอกไม่ถูกเลยอะพระอาจารย์แต่ก็ทนนะแบบทนท่าที่วัดถ้าฟังที่วัดสังฆทานเนี่ยจะทำท่านเทศชั่วโมงฉันจะอยู่ชั่วโมงแล้วก็ตั้งแต่สองชั่วโมงยืนชั่วโมงนั่งชั่วโมงเวทนาพระอาจารย์แล้วก็มันจะเป็นเสมหะแถบข้างขวาแขนข้างขวาเนี่ยมันออกเป็นเสมหะนี่คือโรคหรือเปล่าในตาพระอาจารย์แล้วก็ดิฉันต้องทำอย่างไรในการที่แบบดิฉันอายุมากแล้วค่ะดิฉันเวทนาถ้าถึงเวลาที่จะต้องดับศูนย์น่ะดิฉันจะต้องทำอย่างไรโปรดแนะนำด้วยค่ะคือสำคัญเท่าไหร่ครับคือตอนนี้ปฏิบัติแล้วเวทนามากครับแล้วก็ทางซีขวานี่รู้สึกจะขยับขยื่นได้ลำบากก็เกิดเวทนามากก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็อดทนอยู่ครับแต่จะทำยังไงดีว่าคิดว่าตัวเองถ้าก็จะต้องดับไปตรงนี้จะมีข้อแนะนำอย่างไรครับเพราะให้กลับตัวไหนดีบางทีถ้าเป็นเรื่องอัปภพกรรมพลาดหรือว่าเสื่อมสมองฝ่ออะไรมันก็เป็นเรื่องของอุปกรรมนะแต่จิตใจเราก็อย่าให้มันฝ่อนะไม่ให้ฝ่อแล้วกันคือกำหนดรู้เวทนาเมื่อเคยเป็นเวทนาเยอะๆบางทีเคยผ่านประสบการณ์มาบางทีภาวนาด้วยใช้
มรณานุสตินึกถึงความตายกำหนดความตายคือครูบาอาจารย์ก็แนะนำให้ทำอย่างนั้นมันก็บางทีเรากำหนดไปนั้นไอ้ที่จะตายกับไม่ตายจะได้มันก็เกิดขึ้นมันเคยมีประสบการณ์อย่างนั้นเหมือนกันนะฮะแต่กรณีอย่างโยมถ้าเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือว่าสมองเริ่มฝ่อนี่ก็พยายามกำหนดรู้ดูจิตหรือว่าดูเวทนาหรือว่าจะใช้แบบเดิมมาเคยทำมันก็ได้ภาวนาเป็นมรณานุสตินึกถึงความตายอะไรกำหนดเรื่องความตายหนักๆเขาก็ตายก็ดีอะไรเงี้ยจริงๆว่าไม่หมดวาระมันไม่ตายหรอกฮะมันก็จะทำให้จิตใจเราแข็งและเข้มแข็งแล้วก็ไม่กลัวแล้วกำหนดเข้าไปสู่เวทนานั้นให้มันอะไรให้มันแตกให้มันดับให้มันสลายไอ้เวทนาความปวดนั้นให้ปวดถึงที่สุดจนว่าจะดับจิตไปเลยก็ไม่ว่าอะไรกันนะฮะลองทำอย่างนั้นดูเพราะว่าถึงไงเราก็ไปแก้เรื่องเอามาพึ่งกำพานไม่ได้แล้วครับไม่ได้เป็นเรื่องของสังขารร่างกายแต่เพราะว่าจิตใจนั้นแต่มันจะแก้ได้โยมก็ลองทำดูนะมรณานุสติกำหนดไปหรือไม่ก็เพ่งไปที่เวทนาให้มันแตกมันหักไปเลยถ้ามันปวดนะอย่างว่าโยมที่ปวดมากมันปวดมากมีเวทนามากนั้นแต่ว่าจิตเราไม่ฟออยู่แล้วจิตเรามีความรู้อยู่แล้วที่พูดให้ฟังก็แสดงว่าจิตไม่ฟอแต่สมองมันแก้ไม่ได้หรอกฮะมันฟอไปตามธรรมชาติของเขาพิจารณาไปเวทนาบางทีมันก็ไปถึงเวลาวาระสุดท้ายเหมือนอะไรเนี่ยที่เคยพูดให้ฟังนะพระโคติกะอะไรที่ว่าบำเพ็ญฌานแต่ว่าท่านเจริญวิปัสสนาไม่ได้เพราะว่าท่านมีโรคประจำตัวไงพอไปภาวนาก็ติดไปนั่งทุกทีเห็นไหมท่านภาวนาเอาตายเลยนะเอาเป็นเอาตายแล้วก็หลุดพ้นไปในนั้นเป็นสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็ดับไปเลยเพราะว่าท่านไปแก้สักไข่สังขารอะไรไม่ได้ไงมันมีเวทนามากแต่เราไม่ต้องขืนขนาดนั้นหรอกพิจารณาไปบางครั้งมันถอนตัวเวทนานั้นได้ไปเมื่อเราทำเข้าไปถึงอุกิจจริงๆแล้วนะฮะโยมก็ลองตามดูแล้วกันนะโยมอย่ามาอย่าไปท้อแท้อย่าไปยอมแพ้กับสังขารร่างกายสังขารร่างกายมันเป็นเรื่องบุพกรรมก่อนเก่าของเราที่สร้างสมมาเนี่ยใช่ไหมฮะคนที่มักฆ่าสัตว์เบียดสัตว์ทรมานสัตว์ในอดีตชาติมันก็ส่งผลมาในปัจจุบันชาตินี้เหมือนกันครับอันนี้เกิดเรื่องกรรมของอะไรการฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ทรมานสัตว์นะฮะนี่ก็มีบุพกรรมนี่เราก็แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ยังมีเวทนาได้ไหมครับที่ว่าไปอะไรอดีตชาติเคยไปทรมานวัวที่ลากเกวียนอะไรอย่างเงี้ยให้อดน้ำอะไรเงี้ยใช่ไหมจริงๆจะไล่ไปให้กินที่ใสๆไอ้วัวมันหิวมากก็จะกินตรงนี้แหละตอนนี้เองก็เป็นบุพกรรมได้แต่บุพกรรมมันเป็นบุพกรรมนั่นเองยังติดมาขนาดพระพุทธเจ้าเห็นไหมในลักษณะนั้นใช่ไหมครับนี่ก็ยอมรับความจริงไปตักน้ำน้ำที่พระนนท์ไปตักน้ำเผื่อไอ้อสงฆ์ก็หายน้ำน้ำยังขุ่นเลยป่ะครับอุปกรณ์อีกไหมใช่ครับต้องไปถึงทั้งสองครั้งหรือสามครั้งไงครับสองครั้งสองครั้งใช่ไหมครับน้ำถึงจะใสครับอุปกรณ์ของพระพุทธเจ้าครับมันก็มีนะแล้วก็ต้องยอมรับเราทุกคนก็มีกรรมด้วยกันทั้งนั้นนะอุปกรณ์นะครับก็ต้องทำใจนะครับให้ยอมรับความจริงได้ก็จะเบาบางได้ใช่ครับคือต้องยอมรับแล้วก็พยายามเข้าไปพิจารณาใช่ไหมครับต้องพิจารณาบ่อยๆเพราะว่าบางทีบุพกรรมนั้นมันก็ให้เรามาเรียนรู้แล้วก็ทำให้เรานั้นทำให้ข้ามพ้นนะทำให้ข้ามพ้นไปเข้มแข็งโดยที่ว่าไม่ไปทุกข์ว่าเราทำมาแล้วก็ต้องยอมใช้ไปอะไรเงี้ยนะครับเหมือนกับพระโมคคัลลานะนะถ้าว่าไม่ยอมให้จนทุกข์ตายนั่นก็ใช้กรรมไม่หมดใช่ไหมนี่กรรมเก่าต้องยอมให้ทุกขเวทนาก่อนก่อนจะเข้านิพพานได้นะในความรักพระอรหันต์นะใช่ไหมไม่เข้านิพพานเข้านิพพานไม่ได้ไม่หมดครับจริงจริงก็หนีกันไปได้แต่ก็หนีไม่พ้นหรอกครับผมจึงบอกว่าจะเก่งกล้าสามารถขนาดไหนก็ไม่เก่งเกินกรรมหรอกฮะครับเพราะฤทธิ์มากที่สุดนะพระโมคคัลลานี่ฤทธิ์มากที่สุดฤทธิ์มากที่สุดเพราะอนิกรรมไม่พ้นนะครับอนิกรรมไม่พ้นเลยฮะต้องยอมรับเขากล่าวกับปฏิมิสัยเข้าจากราชบุรียมอรุณีเจริญพรมาจัดการค่ะหลวงพ่อทั้งสององค์ค่ะคือว่าหลวงพ่อจำได้หรือเปล่าคะให้แนะนำให้น้องไปปฏิบัติทุกวันน่ะจำได้หรือเปล่าคะคือว่าโยมน้องไปปฏิบัติเนี่ยตัวก็ทามาเลยอ่ะเวลาน้องไปปฏิบัติเนี่ยเพราะว่ามันมีก้อนๆ อยู่ข้างหลังน่ะเวลาโยมปฏิบัติเนี่ยทำงานยังไงแก้ได้คะหลวงพ่อมีอะไรนะข้างหลังมีก้อนๆมีรู้สึกว่าก้อนๆอยู่ข้างหลังงานอยู่ตรงแถวๆตรงคอโยมค่ะทำงานยังไงแก้ได้คะหลวงพ่อเวลาโยมนอนปฏิบัติประมาณสัก2-3 วันแล้วแหละ
มีก้อนมาขวางตรงก็ลองเพ่งเข้าไปดูดิเหมือนกระสินให้เราไปเพ่งไอ้ที่ก้อนที่มันมีบางทีว่าบางทีมีเวทนามากๆเราก็พิ่งไปเวทนาบางทีปวดแข้งปวดขาปวดคอปวดกระดูกแล้วก็เราก็เพ่งไปที่นั่นน่ะลองเพ่งไปก็ได้นะให้จิตไปรวมอยู่ตรงนั้นก็ได้ลองทำดูก่อนนะทำให้จิตมันแน่วแน่ให้มันอยู่ในที่เดียวมันจะปวดมันจะเจ็บขนาดไหนก็เพ่งเข้าไปเพ่งเข้าไปเนี่ยบางทีมันสลายได้เห็นไหมถ้าจิตเราแข็งแล้วแข็งพอเนี่ยลองดูก็ได้นะพอเข้าใจนะพอเข้าใจนะโยมเพ่งเข้าไปตรงนั้นนะฮะตรงที่เป็นก้อนนั่นให้มันสลายออกไปวางไปแล้วครับก็นี่บางทีมันถ้าเป็นเรื่องของเวทนาหรือว่าเรื่องของสิ่งที่มันปรากฏบางทีมันก็เป็นกล้องเนี้ยจริงบ้างไม่จริงบ้างอะไรมันเป็นเรื่องของอุปทานบ้างหรือว่าเป็นเรื่องของเป็นนิมิตที่เกิดขึ้นน่ะมันเป็นความรู้สึกมันเกิดแล้วก็เวลาเราเพ่งๆไปจริงที่จริงเข้าไปหนดรู้บางทีมันก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ว่ามันเป็นทีมันเป็นสร้างอุปทานทำให้เป็นก้อนเป็นอะไรขึ้นมาได้เหมือนกันแต่กระลักษณะนี้บางทีมันก็เป็นก้อนเนื้ออาจจะเป็นโรคเป็นในมะเร็งมีที่ชุมพรในจำได้ที่ทางใต้ที่ว่าโยมที่รู้จักกันหลวงพ่อสนองก็สอนนั้นก็เป็นมะเร็งเขาก็ไปรักษาที่ไหนมาเดี๋ยวนี้เสียชีวิตไปแล้วอายุมากใช่ไหมแต่ชีวิตไปแล้วก็มานั่งกรรมฐานแล้วก็หลวงพ่อบอกให้เพ่งเข้าไปเนี่ยรักษาไม่หายไม่เป็นไรมันเพ่งที่ความปวดที่มะเร็งนั่นแหละเพ่งเข้าไปในสุดหายได้เพ่งเข้าไปกำหนดเข้าไปเนี่ยมันก็หายได้เหมือนกันนะเนี่ยด้วยพลังนั้นนะของจิตเพราะไปรักษาไงก็ไม่หายเป็นหมอกี่หมอก็ไม่หายนะแล้วใส่เพ่งโยมเข้ามาเล่าให้ฟังก็คือเป็นโยมที่อุปการะเหมือนกันที่สมัยที่อยู่ทางใต้อะไรนะโยมเขาก็มาทำบุญแล้วก็มานั่งสมาธิกันประจำก็เคยบอกอ่ะหลวงพ่อท่านองนี้เคยไปอยู่ที่ท่ากระปอกที่ชุมพรอะไรที่ตอนนั้นท่านปัญตรา3ได้ไหมไปภาวนาอยู่ในสอนสมาธินี่แหละเพ่งบางทีท่านก็เพ่งให้เพ่งโยมนี่ก็เพ่งก็หายไปรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายรักษาหมอไม่ได้เห็นบางทีมันก็ช่วยได้นะโยมไปใช้บ้างกันแล้วกันนะลองดูไม่เข้าใจไงเดี๋ยวก็มาถามใหม่กันแล้วกันบางทีไปถูกอ่ะไปถูกกับเหตุปัจจัยอันนั้นด้วยมันก็เลยสลายไปได้บางทีไปรักษาหมอโอ้ไม่รู้กี่หมอหมดเงินไปเท่าไหร่ไม่หายหรอกพอมานั่งสมาธินะเพ่งไปทั้งคืนหายได้ฮะอำนาจจิตนะฮะอำนาจของภาวะจิตนะฮะมันก็มีพลังมีกำลังนี่ก็เป็นปัจจัยสำคัญนะเวทนานี่บางทีมันก็เกิดมาเรื่องของบุพกรรมของแต่ละคนนะเราเองก็ยังเป็นเลยไหมที่พูดให้ฟังเราจะต้องอะไรภาวนาเราตายตายนะฮะที่สุดนะอย่างอื่นมันบ่อื่นมันก็ใช้ไม่ได้เวทนามากนั่งก็ไม่ได้ยืนก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้นอนไม่ได้ฉันก็ไม่ได้ต่างหากอะไรเงี้ยมันจะอยู่ไหวไหมน่ะเออธาตุอะไรมันไม่รับสักอย่างนะมันก็จะไปอะไรภาวนาก็โหเหงื่อออกเป็นอะไรไปเหงื่อนี่เหนียวเหงื่อไม่หยดอะไรเลยไหมกลายเป็นเหนียวไปเลยติดจีวรเป็นยางยืดเหมือนคนอะไรเขาที่เขาจะตายไหมยางเป็นยางเหนียวเลยไหมมันจะไปไม่รอดอะไรเงี้ยมันก็ต้องเอาอย่างนั้นทำไงได้อะตายก็คือตายนะฮะแต่จริงๆถ้าไม่ถึงคราวไม่ตายหรอกไม่ถึงเวลาไม่ตายบางทีเพ่งไปให้กระดูกแตกเรามันนึกถึงที่แวบวันมาฆะที่ไปเดินจงกรมที่พุทธคยาที่ต้นพระศรีมหาโพนะที่วันมาฆะตรงกับมันเมื่อ30 ปีก่อนนะยังจำได้ที่เดินตั้งแต่หัวโมงเย็นไปถึง6 โมงเช้านะมันนึกถึงพุทธเจ้าโอ้โหพระพุทธเจ้านี่โอ้อดทนน่าดูนั่งจนกระดูกแตกตั้งอธิษฐานใช่ไหมแต่ไม่ได้บรรลุจะไม่ขยับขยื่นเลยนะแต่ยังก็สู้กับเวทนาน่าดูเลยนะทั้งวันทั้งคืนขนาดว่าเราเดินจงกรมเนี่ยเวทนาอย่างขนาดนี้นั่งมันมีเวทนามากกว่าเพราะไม่ได้ขยับนะไอ้การในเดินจงกรมมันต้องยังขยับนะเคลื่อนที่อะไรเดินไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยกำหนดไปอะไรไปนะฮะใช่ไหมพอว่ากายเบาจิตเบาเดินมันเหมือนไม่เหนื่อยอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรเลยนะมันเหมือนกับอะไรจะลอยไปเรื่อยๆซ้ำไปพอเดินนะฮะเพราะอะไรมันไม่มีนิตอนช่วงนั้นนิวรณ์มันหายไปไงมันจะเบากายเบาจิตเบาเดินมีไปปิตินะฮะมีแต่ความสุขเกิดขึ้นในขณะที่เดินนะฮะมันก็เดินได้ทั้งคืนอ่ะหัวข้ามไปยันสว่างก็เดินได้แต่ถ้าเราไปนั่งแบบพระพุทธองค์คงทำไม่ได้แบบนั้นนะฮะพระองค์นี้พอจะได้ตรัสรู้ตอนนั้นไอ้ข้อลุ่งก็แบบจะได้ตรัสรู้ตอนนั่งไม่ขยับเลยเป็นไงบ้างก็ขยับใช้ได้ไหมงั้นนะไม่ได้ครับเพราะความเพียรไม่พอนะเคย4 ชั่วโมงนี้ก็แย่แล้วเออแย่แล้วนะเมื่อก่อนวันนี้ก็ลงเท่านั้น
แต่หลวงพ่อบอกว่าเป็นนั่งที่เดินได้เพราะว่าอาศัยมีปิติใจที่ว่านึกถึงพระพุทธเจ้าไงที่เราเรียนพุทธประวัติมาอะไรเงี้ยนะว่าพระองค์ก่อนสรุปก็ทรมานหน้าดูเลยแล้วก็เดินถวายท่านแล้วกันนะเขากะกับพอดีมีสายเข้าจากบุรีรัมย์ยมบัวเจริญพรค่ะอยากจะถามว่าลูกนะคะลูกสาวดื้อนะคะแบบว่าอะไรก็ไม่ตามอ่ะทีนี้ก็ไปดูหมอเขาบอกว่าให้ทำอย่างนู้นทำอย่างนี้ก็ทำตามแล้วก็ไม่ดีขึ้นนะอยากเรียนถามหลวงพ่อทั้งสองรูปว่าจะทำยังไงดีค่ะลูกดื้อทำลูกดื้อครับลูกดื้อว่าอะไรก็ไม่ฟังครับจะทำไงดีครับก็บางทีถ้าว่าเขาไม่ฟังเราก็เฉยๆดูก็เฉยๆบ้างไงเป็นการแก้กันนะว่าเขายังดื้ออยู่เหมือนเดิมทีหลังไม่ต้องว่าต้องกล่าวอะไรต้องทำใจให้เฉยด้วยนะไม่ใช่ไม่พูดปากไม่พูดหรือว่าใจฉุนอะไรไม่ได้นะโยมต้องใจให้เฉยด้วยนะใจนิ่งๆด้วยนั่นก็เป็นการแก้นะถ้าเราพูดไปแล้วก็พูดไปสองไพ่เบี้ยหนึ่งเสียหนึ่งช่างตำลึงทองดูมองเฉยๆแล้วดูไปว่าจะเป็นยังไงบ้างอ่ะนะใช่ไหมถ้าบอกไม่เอากล่าวไม่ฟังพูดดังก็หาว่าดุแล้วก็หยุดพูดเลยทำเฉยใช่ไหมทำให้เขาเกรงใจว่าเอ๊ะในเดี๋ยวไม่พูดไม่สอนอะไรทำเฉยหมดจะเป็นยังไงเขาจะต้องกลับมาคิดเลยเคยว่าเคยดุเคยอะไรเนี่ยแต่ตอนนี้ทำไมเฉยนะฮะก็เกิดความระแวงสำหรับตัวเองเลยเอ๊ะจะคิดยังไงบ้างมันไม่ว่าไม่กล่าวอะไรเลยจะได้ฉุกคิดเนี่ยพอเราว่ามานานเนี่ยมานานแล้วเขายังไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเลยแสดงว่ามีความดื้อรั้นทนทานในทางที่ผิดอะไรเงี้ยนะแล้วก็ต้องปล่อยไปแล้วก็ต้องเฉยๆเราแก้อย่างนั้นก็แล้วกันนะโยมนะน่าจะช่วยได้เพราะงั้นเด็กดื้อก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาบางทีก็ต้องให้วันเวลาหรือว่าประสบการณ์ที่เขาไปเจอนั้นสอนเก่าเขาจะมานึกได้บางคนเป็นอย่างนั้นนะฮะยิ่งว่าเหมือนวิ่งยุอะไรเหมือนโบราณว่านะบางคนเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นจริงพ่อแม่ว่าเอออย่านะลูกเอาเลยทำเลยฮะครับเขาถึงบอกว่ามีนิดหนึ่งเขาบอกว่าพ่อแม่เนี่ยอย่าไปพูดว่าลูกดื้อครับถ้าพูดว่าลูกดื้อเนี่ยมันเหมือนกับพ่อแม่จะพูดอะไรกันเนี่ยพูดต่อหน้าผู้คนเนี่ยดื้อจังเลยเงี้ยเขาดื้อเลยครับผมเห็นมาหลายคนเหมือนกันเขาเลยบอกว่าจำเป็นพ่อแม่เนี่ยอย่าไปพูดอย่าไปว่าเขาดื้อต้องบอกว่าเขาฉลาดเขาดีเขาก็จะปรับคือก็จะมีความรู้สึกอย่างที่หลวงพ่อว่าเนี่ยครับมันแก้เลยที่ต้องเฉยเพราะยิ่งพูดเขายิ่งต้านเลยยิ่งพูดยิ่งดื้อให้ดูเลยต่อต้านครับผมต่อต้านแบบพี่ว่าเฉยนะโยมรู้เฉยบ้างเนาะดูเดี๋ยวเขาเป็นการเขาจะแก้พฤติกรรมเขาเองเขาจะมีความเกรงอ่ะครับสงสัยไม่กลัวตะเกงอ่ะมีอะไรจะเปลี่ยนแปลงอ่ะฮะก็เหมือนกับไอ้สามีเจ้าชู้นะเขามีคนมาถามเรื่อยนะครับผมนะบอกว่าจะทำยังไงหลวงพ่อสามีนี่ชู้บอกว่ากลับมาบ้านก็แสดงอะไรอย่างนั้นอย่างนี้บอกว่าทีหลังเราก็เฉยเฉยไม่พูดอะไรแล้วก็มาทำหน้าที่กับภรรยาที่ดีอ่ะไม่สอบไม่ถามว่าไปไหนมาอะไรมาทำไมกลับดึกกลับดื่นอะไรเงี้ยเราก็ทำหน้าที่ของเราดูแลเขาให้ดีนะฮะก็ไม่ต้องไปถามเรื่องนั้นครับเดี๋ยวเขาเกรงใจไปเองนะฮะถ้ายิ่งไปพูดไปถามเขายิ่งเอาใหญ่เลยนะไปใหญ่เลยไม่แก้ไม่ตกเลยกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ยังแก้ไม่จบเอามาแก้เฉยเฉยไหมเกรงใจนะทีหลังโอ้กลับตัวจะใจได้โอ้กลัวเอ๊ต้องระวังแล้วไม่อะไรทำไมเฉยๆเยอะแยะขนาดเราไปทำขนาดนี้ไม่เคยดุเคยตวาดเคยว่าบางทีเคยด่าทำไมตอนนี้เฉยแล้วฮะโอ้คงจะมีอะไรซ่อนเร้นรู้หรือเปล่าเราไม่ค่อยพูดเลยด้วยเฉยๆถามคำตอบคำอะไรเงี้ยจะตื่นเกรงๆนะระแวงไหมระแวงครับระแวงแล้วอันนี้ไปเอาตายแน่ก่อนนี่เออจะดีกลายเป็นอย่างนั้นไปก็มีนิยมเป็นการแก้ไขนะไม่งั้นยิ่งนี่ว่ามันพูดมันยิ่งว่ามันยิ่งยุอะไรนะเป็นใหญ่เลยนะฮะเราคิดว่าก็จะคิดได้แต่ไม่ใช่ร้อยคงได้บางครั้งก็ต้องทำอย่างนั้นแหละฮะที่เห็นนะนี่ที่ช่วยแก้ปัญหามาหลายคู่หลายคนเหลือเกินจะเป็นในลักษณะนี้มันเรื่องธรรมชาติของมนุษย์นะฮะยิ่งโลกเรามันเจริญด้วยวัตถุเนี่ยคนเราก็จะลุ่มหลงเรื่องไอ้กิเลสตัณหามันจะมากขึ้นไงเพราะว่าความยึดมั่นหรือมันความปรุงแต่งมันเยอะขึ้นนะฮะเยอะขึ้นเนี่ยวัตถุต่างๆมันจะปองตกยากอะไรเป็นเรื่องธรรมดาเราก็ต้องยอมรับอ่ะดังนั้นการแก้ก็ต้องนี่แหละต้องมีศีลนะฮะเห็นไหมต้องมีศีลมีศีลแล้วก็มีสัตว์นะฮะที่เคยพูดให้ฟังอยู่เสมอว่าเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวแล้วเข้าใกล้ไม่ได้คือสตรีไร้ยังอายชายรัติจะพระไร้ศีลหินที่ยึดไม่แข็ง
กำแพงผุนี่เข้าใกล้อันตรายแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันเนี่ยใช่ไหมครับมันเป็นอันตรายมันก็เป็นเรื่องแต่ว่าก็เป็นเรื่องธรรมชาติอย่างเงี้ยเมื่อถึงยุคถึงสมัยนะนั้นเราก็ต้องเลือกเอาใช่ไหมเหมือนคนที่เขาเดินไปข้างหน้าพวกเขาชวนเราไปเดินข้างหน้าดันไปตกคูตกคลองน้ำคูน้ำคลองเป็นน้ำคำเหม็นไปหมดเราเดินไปแหมก็ใกล้จะลนลงไปด้วยเนี่ยเราจะชักเท้ากลับหรือว่าจะโดนเพื่อนก็เรียกให้ลงไปด้วยจะได้ไปเป็นเพื่อนกันในน้ำคูน้ำคำเหม็นๆ นะเราจะเดินถอยกลับหรือว่าเราจะโดดลงไปด้วยถอยกลับครับไม่ไปครับถอยดีกว่านะครับเพราะเหม็นเออนั่นนะสิมันไม่ยังเป็นที่ต้องไปกระโดดถ้ารู้ว่าสิ่งนั้นไม่ดีถึงว่าคนเขาจะมักพูดว่าหมู่มากลากไปครับฮะถ้าหมู่มากลากเราไม่ไปเป็นได้เป็นไปได้ไหมครับก็ต้องอยู่ที่เราไงมันก็อยู่ที่เรานะฮะเราไม่ไปเพราะว่าไปไม่ดีเราจะไปทำไมล่ะครับใช่ไหมสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปเราก็สามารถจะแก้ไขได้เหมือนเขาไปชวนไปแหล่งอบายมุขนะฮะแต่เป็นเหตุของความทุกข์ในเรื่องของครอบครัวหาเงินหาทองก็ไม่พอกินพอใช้เพราะอยู่กับไปอยู่กับแหล่งอบายมุขกับพวกกับเพื่อนนะฮะไปเลี้ยงพวกเลี้ยงเพื่อนมากกว่าเลี้ยงครอบครัวก็ยังมีนะสังคมปัจจุบันนี้คนนี้ในครอบครัวอดอยากลำบากแต่ว่าเพื่อนพ้องมาชวนนี้ไปปุ๊บเลยนะฮะสวนเตะเฮฮากันสำเริงสำราญกันในแหล่งอบายมุขเนี่ยแล้วก็กลับมาทะเลาะกับคนในบ้านเพราะว่าคนในบ้านภรรยาลูกขอเงินขอทองมาใช้มาจ่ายในครอบครัวบ้างไม่มีให้พอไปใช้ในแหล่งอบายมุขสมบทแล้วก็มาทะเลาะกันอะไรเงี้ยก็ยังมีอยู่ทั้งคมปัจจุบันเนี้ยไม่รู้ยังไงนะฮะแล้วก็ว่าเป็นชาวพุทธชาวพุทธเนี่ยพุทโธหรือพุทโธกันแน่ฮะหรือปัทโธอะไรกันแน่กลายไปอย่างนั้นเนี่ยก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันในสังคมทุกวันนี้อะไรก็ไม่รู้บอกไม่ถูกแต่ก็ต้องสอนต้องแนะนำแต่บางคนเชื่อก็เลิกละไปก็มีนะที่มีแต่ว่าก็ยังเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างจะน้อยอยู่ถ้ามันเลิกแล้วได้มากๆมันก็จะดีสังคมเราก็จะดีขึ้นที่จริงมันเป็นดีที่ตัวเขาครอบครัวเขานะมันก็เป็นผลพลอยได้ของสังคมประเทศชาติบ้านเมืองด้วยนะแต่มีแต่เรื่องแหล่งอบายมุขทั้งนั้นเหมือนที่พูดให้ฟังว่าโอ้โหหลายเปอร์เซ็นต์เด็กเยาวรุ่นติดยาเสพติดอะไรของมึนเมาอะไรกันนะเป็นห่วงเลยต้องเน้นๆให้มากๆหน่อยตรงนี้เพราะว่าอะไรทรัพยากรบุคคลถือเป็นอนาคตของชาติเป็นอนาคตของชาตินะฮะโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็น่าสลดทอทูเลยฮะแต่นั้นพ่อแม่ก็ต้องช่วยกันหน่อยพระก็ช่วยสอนอยู่แล้วไม่ใช่เราก็ช่วยนะเราก็ช่วยเตือนสติอะไรเลยเด็กๆอ่ะคอยบอกคอยกล่าวแล้วได้ดีไปหลายคนนะฮะแต่ว่าก็ต้องช่วยกันหลายๆเพราะมันจะได้เปอร์เซ็นต์มันจะได้เพิ่มขึ้นนะได้เป็นกำลังของครอบครัวสังคมประเทศชาติบ้านเมืองฮะอันนี้ท่านพ่อแม่เป็นตัวแปรสำคัญเลยนะไม่ใช่สามีดื่มเหล้าภรรยาเข้าบ่อนลูกเกิดมาแน่นอนจะสอนให้เหมือนใครเหมือนพ่อก็แย่เหมือนแม่ก็ไม่ไหวไปด้วยกันเลยฮะครับไม่รู้จะเอาข้างใครเลยฮะคือไม่ได้ทั้งข้างทั้งขั้วไงทั้งสองอย่างเลยครับทั้งสองอย่างเลยฮะยังมีอยู่ไหมครับที่พูดเนี่ยเป็นประเด็นผมก็แต่งไปแต่จริงไม่ไปกระทบกระเทียบอะไรนะเปลี่ยนคำเปรียบเทียบเปรียบเปยอะไรเงี้ยได้สติกลับมามั้งใช่เป็นเพียบเปรียบเปยให้เห็นว่าไม่อันนั้นไม่ใช่ว่าต้องเป็นต้นแบบที่ดีของลูกกับหลานคนรุ่นหลังต่อไปเขาจะได้นิสัยถึงบอกว่าทำดีให้ลูกดูดีกว่าพูดดีให้ลูกฟังจะได้สามไปใช่ไหมการพูดนั่นเป็นครูชั่วคราวแต่ว่าการประพฤติปฏิบัติให้ดูนั่นเป็นครูถาวรพูดฟังจบแล้วก็จบแล้วแต่ทำให้ดูนี่มันเห็นอยู่ประจำเป็นแบบพิมพ์ที่ดีได้เยี่ยงได้อย่างนะใช่ไหมไม่ใช่เอาเยี่ยงก็ไม่ได้เอาอย่างก็ไม่ดีอ่ะเหมือนโบราณบอกว่าอีกาเนี่ยมันขยันออกร้องกากาไปหากินตอนเช้าเอาอย่างมาดีแต่เอาเยี่ยงมันไม่ได้เห็นไหมมันชอบขี้ขโมยไปฉกไปเคี้ยวอะไรแท้คนโบราณก็เปรียบเทียบว่าปลาที่เขาตากไว้เนื้อเขาตากไว้มันไปฉกไปเคี้ยวขี้ขโมยแต่เอาอย่างมาดีที่ว่ามันหากินตอนเช้าขยันใช่ไหมตื่นแต่เช้าก้าวไปข้างหน้าทำงานแข่งเวลาพัฒนาจิตใจอยู่เสมอไม่เผลอสติก็จะเป็นคนมีสตางค์เดียร์ใช่ไหมนั่นตีเหมือนที่พระสิทธิ์ที่ว่าตอนนั้นได้บอกว่าที่
ตอนแรกของรายการนี่บอกว่าขี้เกียจคือปลาร้ายจะทำลายให้เรือจมเอาใจเป็นไปกองยิงกระดมให้จมไปจึงจะได้สินค้ามาไงฮะถือวิชาพิสมัยเจ้าจงหมั่นมั่นไม่ใจอย่าได้ค้านตัดวิชานี่สำคัญนะตรงนี้นะสติทำให้เกิดปัญญานั่นนะโอ้โหนี่ขนาดเมื่อก่อนนี้ขนาดปฐมสามเนี่ยเขายังสอนขนาดนี้สมัยนี้ถ้าตัดออกไปเป็นไงหายเลยหายเลยนะสอนไม่ได้ทุกวันเนี่ยเป็นพระปฏิบัติตั้งหลายปีก็ยังต้องนำเอามาใช้เลยฮะครับแล้วก็ตรงตัวครับตรงปฏิบัติเลยครับตรงก็เรื่องของการปฏิบัติเลยนะเป็นในลักษณะนั้นนะฮะเนี่ยนะคนถ้ารู้จักเอาหลักของภาษาไทยๆเหมือนที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงตัดไว้ว่าภาษาไทยนี่ต้องเอามาใช้ให้เข้าใจให้มันชัดเจนหน่อยเป็นภาษาที่สละสลวยนะฮะแล้วกินใจด้วยหาภาษาอื่นมาเทียบยากไหมความลึกซึ้งก็แบบลึกซึ้งมากครับฝรั่งอยากจะเรียนนะอยากจะเรียนบอกว่ายากภาษาไทยคำลึกๆยังไม่รู้เลยเนี่ยว่าไงใช่ไหมพอดีครับวันนี้เวลาของเราก็เดินทางมาหมดอีกแล้วครับสุดท้าย ก็วันนี้ก็ขอจบรายการไว้แต่เพียงเท่านี้ท่านสาธุชนท่านใดมีข้อติชมรายการก็เชิญเขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานวงเล็บหมู่สองว่ารายการธรรมสว่างใจตรงมาที่เลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11,000แล้วก็ในช่วงท้ายของรายการนี้ก็ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้รับฟังและรับชมรายการธรรมสว่างใจแล้วก็ทุกสายที่โทรเข้ามาก็ขออนุโมทนาสุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนาพ่อให้พรแก่ญาติโยมครับผมก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงประสบกับความสุขความเจริญด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทนา